ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้จบกันไปแล้วสำหรับเพื่อนนอนเนาะพี่แล้วก็จบในเซตของหนังสือของท่านคึกฤทธิ์ด้วยอาจจะเรียกว่าเป็นการจบชุดแรกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าผลงานของท่านเนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆเลยใช่วันนี้ก็จริงๆแล้วเราได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้เนาะว่าเราจะเริ่มเรื่องนิทานของนมส.เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความไม่แน่ใจว่าจะได้แขกรับเชิญซึ่งจะมาช่วยเติมในเรื่องของข้อมูลข้างเคียงในเรื่องของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหมือนกับจะมาช่วยชูรสให้เรื่องราวที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยมีมิติรอบด้านมีสีสันมากยิ่งขึ้นครับและวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็นสัมภาษณ์พิเศษตามประเพณีของห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเดิมค่ะครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่จะมาช่วยเติมข้อมูลเหมือนกับเป็นเครื่องเคียงหลังจากที่เราได้อาหารหลักไปเรียบร้อยแล้วท่านเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นคนที่ทำงานร่วมกับท่านใกล้ชิดกับท่านนะคะก็ร่วม30ปีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยเล่นโขนซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่รักโขนมากนอกเหนือไปจากความสามารถในเรื่องของงานเขียนแล้วครับและท่านนี้ก็เป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะคุณจิตรินทันไหมคะโอ้โหไม่ทันแน่ๆครับเคยได้ยินชื่อใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคอลัมน์ซอยสวนพลูนะคะซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นเป็นคอลัมน์ที่เรียกว่าคนที่เป็นยังไงล่ะคือคนต้องอ่านอะคือยุคนี้จะมีโลกโซเชียลใช่ไหมครับก็จะมีเซเลบต่างๆที่คนก็จะตามกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ในยุคนั้นค่ะคนต้องอ่านซอยสวนพลูเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยต้องไปอ่านเลยซอยสวนพลูคุณชัยคึกฤทธิ์จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงทีเดียวนะคะในยุคนั้นในยุคที่ผู้คนยังไม่ได้ตั้งตัวเป็นสื่อกันได้เหมือนในยุคนี้นะคะและคอลัมน์ซอยสวนพลูนี่ก็ดังมากๆซอยสวนพลูก็มาจากชื่อซอยบ้านของท่านนั่นเองและคอลัมน์ซอยสวนพลูก็อยู่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมบัติผู้การซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเพื่อที่จะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเบื้องหลังแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานที่เราได้เล่าไปนะคะเดี๋ยวคุณจิตรินลองไล่เรียงซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่าเรื่องอะไรของคุณชัยคึกฤทธิ์ไปบ้างแล้วเอาเฉพาะซีรีส์ชุดล่าสุดเนี่ยค่ะที่เพิ่งจบไปครับผมก็เริ่มจากไผ่แดงนะครับหลายชีวิตโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็รวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนะครับค่ะเฉพาะแค่4เรื่องนี้นะคะก็กินเวลาไปนานพอสมควรแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะมีหลายคำถามที่เราอยากจะถามนะคะตอนนี้คุณสมบัติผู้การค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบัติคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณรัศมีครับสวัสดีคุณจิตรินครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะต้องขอบพระคุณคุณสมบัติอย่างยิ่งนะคะที่ให้เวลากับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับยินดีครับยินดีครับโอ้แม่ต้องบอกว่าอ่านเรื่องของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะสนุกสนานแล้วก็ได้หลากหลายรสชาติมากๆเลยค่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะมีบางคำถามที่เกิดขึ้นนะคะคืออ่านไปก็อันนี้จะไปถามใครดีนะเอาเก็บๆไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้ได้โอกาสแล้วก่อนอื่นต้องถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทราบมาว่าคุณสมบัติใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทำงานรับใช้ท่านแล้วก็ดูแลท่านเนี่ยมาเป็นระยะเวลาร่วม30ปีเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าใกล้ชิดทำงานในลักษณะไหนยังไงในช่วงที่อยู่สยามรัฐหรือว่าก่อนหน้านั้นยังไงคะก็ถ้าจะให้นับปีกันนะครับค่ะคงจะเริ่มตั้งแต่ปี2510ครับ2510คุณจิตตินคลางฮือเลยนะครับผมเพราะตอนนั้นผมเข้าธรรมศาสตร์เมื่อ2509
ค่ะผมรู้จักกับท่านที่ท่านเป็นอาจารย์สอนผมตอนปีหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ด้วยโอ้ก่อนหน้าที่จะทำงานอีกนะคะก่อนครับเพราะยุคนั้นธรรมศาสตร์เขาต้องเรียนรวมกันครับผมไปเรียนเด็กไม่ว่าจะเรียนคณะอะไรก็ตามทีปีหนึ่งจะต้องไปเรียนรวมกันเรียกว่าศิลปศาสตร์ทุกคนต้องไปเจอที่ตรงนั้นแหละครับคุณสมบัติก็เป็นรุ่นพี่ผมครับนั่นแหละครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั้นแล้วอาจารย์คริสท่านมาสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยให้กับเด็กทุกคณะที่จะแยกย้ายไปเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บัญชีอะไรก็ตามต้องมาเรียนที่ศิลปศาสตร์นั่นหมดผมมีโอกาสได้รู้จักท่านปี2509ได้เรียนกับท่านมา2509แต่มีโอกาสได้รู้จักจริงๆแล้วก็เริ่มใกล้ชิดถึงขนาดพูดจาอะไรกันนะ2510เมื่อปีนั้นที่ท่านดำริตั้งโขนธรรมศาสตร์ขึ้นมาครับท่านบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามันจะไปยุคใหม่กันหมดแล้วคนจะลืมทั้งหมดว่าโขนมันเป็นยังไงท่านก็เลยบอกว่าเด็กทั้งหลายถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มาหัดโขนกันไหมเขามีชุมนุมในธรรมศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยมีชุมนุมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชุมศิลปะการละครชุมนุมพุทธศาสตร์และประเพณีเขาเป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะโผใหญ่ที่จะไปประสานกับอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วก็รับสมัครเด็กที่ใครอยากจะมาฝึกหัดโขนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโขนธรรมศาสตร์แน่นอนครับปี2510แล้วผมได้เจอกับท่านนั่นฮะแล้วด้วยความพอเจอเข้าแล้วติดครับติดอะไรคะโอ้โหท่านเป็นผู้ใหญ่ซึ่งท่านมีอะไรไม่รู้น่ารักเดี๋ยวนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเบื่อที่สุดเดี๋ยวนะคะขอย้อนนิดนึงนะคะคุณสมบัติคะตอนนั้นคุณสมบัติน่าจะอายุประมาณสัก19 20นะคะผมตามปีนั้นได้เลยครับเพราะ19ผมอยู่ปี1สักเท่าไหร่คะท่านแก่กว่าผม37ปีฮะ37ปีโอ้ก็ประมาณสัก50ได้ไหมคะตอนนั้นได้ครับ56ค่ะเกือบ60นะคะค่ะท่านแหละครับค่ะก็แล้วพอจากนั้นนะครับพอรู้จักกับท่านเริ่มไปเล่นไปฝึกโขนกับท่านท่านก็รู้จักโขนทั้งโรงนะครับไม่ใช่รู้จักผมคนเดียวโอ้เพราะโขนทั้งโรงเนี่ยเรียกว่าลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นน่ะท่านก็เรียกว่ารักกับใครก็รักกันทั้งโรงอ่ะเพราะท่านบอกอย่างนี้ท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครมาและข้อสำคัญขอให้ช่างซักช่างถามท่านหน่อยก็แล้วกันท่านชอบคนช่างซักช่างถามแน่นอนครับแล้วพอยิ่งถามอะไรคำตอบของท่านนี่แหละครับที่ทำให้เบื่อเรารู้สึกว่าท่านเป็นไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่น่าเบื่อเลยบางทีท่านตอบได้มันกว่าเด็กพวกเรากันเองอีกหรืออะไรกันอีกนั่นคือความใกล้ชิดสนิทสนมอันนั้นทำให้ผมเล่นระหว่างที่ผมเรียนธรรมศาสตร์4ปีเนี่ยกิจกรรมหลักที่ทำในธรรมศาสตร์คือการเล่นโขนให้มหาวิทยาลัยและบังเอิญโขนธรรมศาสตร์ก็สร้างชื่อเสียงให้เด่นจริงๆทำให้โขนศิลปกรซึ่งเคยฟุบจับท่าจะตายแหล่มีตายแหล่อยู่ก็พอมีเป็นที่สนใจขึ้นมาด้วยเลยเพราะว่าท่านเอานักศึกษามหาวิทยาลัยมาหัดโขนและหัดได้ไม่แพ้ศิลปกรเหมือนกันเนี่ยทำให้คนเองก็ช่วยรื้อฟื้นโขนหน่อยสินั่นแหละครับ4ปีผมทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้ท่านเนี่ยด้วยการเล่นโขนให้ท่านเนี่ยทำให้ผมยิ่งใกล้กับท่านแล้วก่อนที่จะจบอยู่ว่า4ปีต้องไปเล่นโขนกันตั้งแต่เล่นไปเล่นต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเหนือใต้อีสานจนกระทั่งในที่สุดก็เลยบอกว่าเอ๊อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำหนังสือพิมพ์มั่งนี่ได้ไหมผมก็ไปบอกท่านตอนนั้นถ้าทำสยามรัฐแล้วเนี่ยแน่นอนครับสยามรัฐเกิดเมื่อพ.ศ.2493ตอนนั้นคอลัมน์ซอยสวนพลูนี่ดังขนาดไหนคะ493นี่ตอนนั้นยังไม่มีคอลัมน์ซอยสวนพลูนะไม่มีครับเพราะท่านก็เขียนเป็นท่านทำหนังสือพิมพ์กับคุณสระลิขิตกุลท่านบอกเขียนกันสองคนนั้นนะ คุณสระทำไปดูเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาแล้วท่านก็เขียนบทความท่านก็เขียนบทวิจารณ์เพราะสยามรัฐยุคนั้นก็มีอยู่48หน้าเท่านั้นเองแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าวต่อหน้าหลังแล้วจากนั้นก็เป็นคอลัมน์แต่ว่ายุคนั้นคึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนะครับท่านสร้างชื่อเสียงท่านมาท่านใส่ทุกอย่างลงไปในหนังสือพิมพ์สิ่งที่น่าอ่านสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งแหวกแนวล้ำยุคไม่ได้ซ้ำกับทุกใครหนังสือพิมพ์อื่นในยุคนั้นก็เรียกว่าท่านพอถึงผมรู้จักกับท่านเนี่ยท่านสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงของท่านเนี่ยมามากกว่า 70% แล้วครับผมถึงได้ยิ่งตื่นเต้นว่าเนี่ยหนังสือผมอ่านเรื่องของท่านตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอยู่หลายเรื่องครับอ่านไม่น้อยกว่าครึ่งนึงพอเจอตัวจริงว่านี่เหรอคึกฤทธิ์ปราโมชที่ผมรู้จักเราตื่นเต้นแต่ท่านมาสอนพื้นฐานอารยธรรมไทยแล้วพวกเราก็นั่งดูกันนี่เหรอคนนี้นะขอดูรูปที่ตอนนั้นธรรมศาสตร์ยังต้องเรียนกันตามเป็นห้องเรียนรวมนะแล้วอยู่บนทีวีก็นั่งดูพอดูกันแหมชื่นชมพอได้เจอตัวจริงท่านยิ่งใครสนใจท่านยิ่งนั่งคุยอะไรต่ออะไรก็ยิ่งชื่นชมเพราะฉะนั้นพอท่านประกาศว่าใครอยากจะหัดโขนธรรมศาสตร์ท่านจะมาช่วยฝึกหัดให้เนี่ย
พวกเราแห่กันไปด้วยความว่าทั้งนิยมอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านอยู่ในตัวแล้วแล้วก็ทั้งที่สนใจแล้วก็ทั้งที่สื่อสารกับท่านได้ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่สุดเนี่ยทำให้เราเองเรารู้สึกว่าอาจารย์คนนี้นี่สุดยอดเลยทำยังไงก็เราเต็มที่เลยเราก็ตั้งใจฝึกหัดอะไรกันยิ่งฝึกอาจารย์ฤทธิ์ท่านก็ยิ่งโอ้โหน่ารักจังว่าเด็กพวกนี้มันอะไรต่ออะไรมันยิ่งสนิทเพราะฉะนั้นผมในสมบัติจึงเป็นคนเดียวครับที่เอาคนแล้วผมตัดสินใจเต็มตัวว่าผมจบธรรมศาสตร์แล้วก็จริงได้นิติศาสตร์บัณฑิตแล้วแต่ผมก็อยากทำหนังสือพิมพ์ละผมยอมไปเป็นนักหนังสือพิมพ์ดีกว่าคือตั้งใจจะติดสอยห้อยตามท่านเลยมันก็ไม่เชิงครับแต่มันท้าทายนิดว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถจะทำแบบเขียนหนังสือหรือมีฝีมือให้ได้เหมือนอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยผมอยากลองและตอนนั้นอารมณ์ของเด็กหนุ่มในยุคนั้นครับผมไม่ชอบรับราชการและผมเกลียดข้าราชการในเครื่องแบบมากพอสมควรอยู่ธรรมศาสตร์ยุคนั้นเขาต้องมีแรงๆอย่างนี้หน่อยผมก็อยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ราชการเพราะฉะนั้นก็เลยจะลองทำหนังสือพิมพ์แล้วผมมีเงื่อนไขด้วยอาจารย์คริสยังบอกเฮ้ยแล้วพ่อแม่คุณล่ะมันจะยอมเหรอทำไมคะการทำหนังสือพิมพ์สมัยนั้นนี่เป็นยังไงคะมันมีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงเลยค่ะเป็นอาชีพที่มันไม่แน่ไม่นอนคุณจบตั้งปริญญาแล้วคุณยังไปเป็นนักข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะท่านบอกงี้แล้วแน่ใจหรือว่าจะมันจะพอกินพอใช้ของคุณเนี่ยหลายคนก็เขาอยากให้ลูกรับราชการนะเป็นผู้พิพากษาอัยการหรือไปเป็นนายธนาคารที่นั่นเป็นอะไรต่ออะไรนี่ผมบอกผมอาจารย์ครับเผอิญผมเป็นลูกคนเล็กผมไม่ต้องส่งเสียน้องไม่กดดันเท่าไหร่นะแล้วพี่ๆผมก็จบแล้วแม่ผมคงไปขอแม่ได้แล้วพ่อผมก็เพิ่งเสียไปไม่นานระหว่างผมอยู่ปี2เขาก็อาจารย์บอกถ้าอยากเป็นจริงๆเอาแล้วคุณยอมนะเอาพูดมาเดี๋ยวผมจะฝึกให้คุณตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาไหมใช่ไหมครับผมจบปริญญาตรีแต่ผมไปทำงานหนังสือพิมพ์ครั้งแรกอาจารย์ที่บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้หนังสือพิมพ์ให้ไปตรวจพรูฟก่อนให้ผมเป็นพนักงานตรวจพรูฟกับนั่งคอยดูตัวผิดตัวถูกอันนี้เป็นตำแหน่งแรกของคุณเป็นตำแหน่งแรกของทั้งที่ตอนนั้นจะรับปริญญาผมติดอยู่วิชาหนึ่งผมต้องมารับตอน4ปีครึ่งเนี่ยนะครับผมยังต้องไปนั่งตรวจพรูฟให้อาจารย์คือบอกไม่ละแล้วเดี๋ยวผมจะถามคุณเองว่าคุณได้อะไรจากการตรวจพรูฟท่านสอนหนังสือพิมพ์ผมด้วยการว่าให้ถามผมคำว่าอยากเรียนรู้จริงๆใช่ไหมรับได้งานแรกได้ไหมผมบอกอะไรเถอะครับอาจารย์โยมผมจึงไปเป็นคนตรวจพรูฟอยู่นะครับ3เดือนเต็มๆแล้วท่านถามว่าได้อะไรบ้างจากพรูฟคำตอบของท่านเนี่ยทำให้อาจารย์คริสนะว่าเอ้าถ้าตอบได้อย่างนี้แล้วผลทำมันอย่างนี้ทำต่อไปผมยินดีเต็มที่จึงเริ่มรู้จักกับท่านและทำสยามรัฐตั้งแต่ยกที่1ตั้งแต่พ.ศ. 2513นะครับต่อมาจนถึง2523ผมได้เป็นบรรณาธิการสยามรัฐที่นั่นตอนปีไหนคะที่ได้เป็นบรรณาธิการ2523 2523ครับ2523เริ่มสมัยหลังจากที่14ตุลาเกิดแล้ว6ตุลาเกิดแล้วรัฐบาลเกรียงศักดิ์เกิดแล้วรัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ดับไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเปรมกำลังจะขึ้นครับรัฐบาลเปรมคืออาจารย์คึกฤทธิ์มาถามตอนที่ยุคที่รัฐบาลที่6ตุลาว่าตอนนี้รัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาแล้วเรากำลังเล่นงานหนังสือพิมพ์ควบคุมหนังสือพิมพ์แรงเหลือเกินใครจะกล้าเป็นบรรณาธิการได้มั่งไหมเพราะว่าผมเตรียมว่าอันในการคนเก่ามีหวังติดตารางก่อนผมต้องหาใครใหม่บอกอย่างนี้ครับอาจารย์ที่บอกสมบัติกล้าไหมผมบอกเอาผมบอกก็ถ้าสมมติว่าบรรณาธิการไม่อยู่จริงผมทำแทนได้หรือทำอะไรได้แล้วอาจารย์บอกดีสิอาจารย์ธานินทร์ก็อาจารย์คุณไม่ใช่เหรอซึ่งอาจารย์ธานินทร์เคยสอนผมเหมือนกันตอนที่ผมอยู่ธรรมศาสตร์นะอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรสอนภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษ4เนี่ยผมเรียนจากที่นิติศาสตร์ก็มีอังกฤษ1อังกฤษ2อังกฤษ3อังกฤษ4อังกฤษ4อาจารย์ธานินทร์ก็คือบก.มีโอกาสที่จะถูกฟ้องอ่ะนะคะแล้วก็ผมถึงบอกกับอาจารย์ผมที่เอาถ้าท่านจะจับผมไม่ทําอะไรผิดไปท่านจะเข้าคุกถ้าเข้าตารางกันเนี่ยผมยินดีอ่ะมันจะลองดูซิว่าผมจะถูกนายกธานินทร์สั่งอะไรมั้ยผมก็ไปเป็นนะครับพออาจารย์ที่บอกผมเลยสแตนบายเตรียมเอาไว้จนกระทั่งถึงผมยื่นเรื่องประมาณปี2อาจารย์ธานินทร์ถูกปฏิวัติไปเมื่อประมาณ21นะครับแล้วก็เกิดคุณเกรียงศักดิ์ขึ้นมาอยู่พักหนึ่งคุณเกรียงศักดิ์อยู่ได้พักเดียวเกิดปัญหาเรื่องค่าเงินบาทอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ ครับแล้วจนกระทั่งทำให้คุณเกรียงศักดิ์ต้องลาออกไปแล้วคุณเปรมขึ้นมาเป็นนายกนั่นแหละผมจึงได้รับอนุมัติจากตำรวจเนี่ยนะครับว่าให้อนุญาตให้เป็นบรรณาธิการได้ผมเริ่มรับจริงๆเนี่ยประมาณปี2500ถ้าจำไม่ตอนนี้ก็อายุ73นะครับผมนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันไม่ปี22ก็23นี่แหละที่ผมเริ่มต้นเป็นค่ะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยคือถ้านับเวลาจริงๆก็ต้องนับย้อนไปตั้งแต่ตอนที่รู้จักกับท่านแล้วก็ฝึกโขนกับท่าน
ดังนั้นความสัมพันธ์หรือว่าการเกี่ยวข้องก็มีลักษณะของความเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของหัวหน้างานด้วยไหมคะหัวหน้างานแล้วก็ลูกน้องแล้วก็ในฐานะของนักเขียนในดวงใจด้วยไหมคะรู้สึกว่าจะมีของผมใช่ไหมคะเพราะผมเองผมชื่นชมผลงานผมอ่านผลงานของท่านทุกชิ้นมาแล้วครับทุกชิ้นมาแล้วคือมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ณขณะที่ท่านเขียนบทความวันต่อวันเนี่ยผมต้องเป็นคนตรวจให้ท่านอีกทีตรวจปรูฟเพราะผมเป็นฝึกปรูฟมาแล้วนี่อาจารย์ที่บอกว่าโอเคคุณสมบัติดีเลยงานแรกคุณต้องเป็นคนตรวจขอล่ามผมนะถ้างั้นเดี๋ยวหนูถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยนะคะคุณสมบัติอ่านงานชิ้นไหนของท่านมาบ้างแล้วคะหมายถึงงานชิ้นที่ท่านเขียนแล้วที่แน่ๆนะครับ4แผ่นดินอ่านแล้วอ๋อ4แผ่นดินเขียนก่อนหน้านั้นแล้วเขียนก่อนหน้านี้แล้วนะครับ4แผ่นดินเขียนพ.ศ.2493ครับอ่าฮะ94ค่ะมาจบไปปลายปี95ไผ่แดงอ่านหรือยังคะไผ่แดงอ่านแล้วครับไผ่แดงนี่ก็24รู้สึกว่าจะ24ไผ่แดง24ตอนนั้นมา97ค่ะนะฮะประมาณนิดนึงค่ะแล้วก็หลายชีวิตหลายชีวิตครับหลายชีวิตก็ก่อนหน้านั้นนะคะพวกนี้จะเขียนลงในรายวันแล้วก็เอามารวมเล่มแล้วก็ห่วงมหานพอ่านแล้วทกเขมรอ่านแล้วเพื่อนนอนเพื่อนนอนอ่านแล้วนะฮะเพื่อนนอนเรื่องสั้นทั้งหลายจะมาจากหลายที่เขารวมเรื่องสั้นมาเป็นส่วนนึงแทบจะครบแล้วนะครับเนี่ยครบทุกเล่มผมอ่านหมดแล้วแล้วก็เบ้งเฮกอ่านแล้วโจโฉอ่านแล้วผมอ่านตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมครับผมเป็นนักเด็กที่ค่อนข้างติดตอนกลางวันผมไม่อยากออกไปเล่นหนังสือที่ไหนผมอยู่ในห้องสมุดค่ะเพราะฉะนั้นเซตที่เราได้เล่าไปในคุณจิตรินครับแปลเป็นเซตที่คุณสมบัติเนี่ยได้อ่านงานของท่านคือตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักตัวอาจารย์ท่านจริงแล้วนะคะผมจึงไปซับท่านแต่ตอนที่เจอตัวจริงเหมือนที่คุณรัศมีกำลังจะซับผมณขณะนี้แล้วคุณจิตรินยังไม่รู้อะไรก็รีบซับผมณตอนนี้รีบซับให้มากๆเลยทุกเรื่องผมตอบได้ทุกเรื่องแล้วรับรองครับทุกเรื่องที่จะพูดเนี่ยได้ยินจากปากอาจารย์คึกฤทธิ์มาโดยตรงทั้งนั้นครับที่บอกว่าเป็นคนพิมพ์งานแล้วก็เป็นคนปรูฟงานให้ท่านเนี่ยอันนี้หมายถึงเป็นงานประเภทไหนคะงานคอลัมน์งานคอลัมน์เพราะอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์นี่ท่านเขียนหนังสือพิมพ์วันต่อวันนะครับทุกเช้าต้องลุกขึ้นมาเขียนหนังสือพิมพ์เขียนคอลัมน์แล้วก่อนที่ท่านสร้างเรื่องหลายเรื่องเนี่ยท่านเขียนลงมาเนี่ยแล้วลงวันต่อวันสี่แผ่นดินเป็นที่เขียนลงวันต่อวันในสยามรัฐวันละประมาณตอนนึงแล้วก็ไปเรื่มได้เริ่มโตขนาดนั้นที่บอกว่าถึงตอนที่แม่พลอยแพ้ท้องถึงกับมีคนส่งอะไรนะคะส่งมะม่วงเปรี้ยวออกมาให้กินมาฝากให้แม่พลอยคืออินกันถึงขนาดนั้นเลยอินมากมากถึงจริงจริงเลยเพราะอันนี้ผมถามคุณสละลิขิตกุลถึงตอนหลังก็มาทำงานสยามรัฐด้วยนะครับถามบอกพี่ละถามจริงเหรอเขาเมคกันหรือมั่วหรืออะไรที่เราเคยจริงจริงจริงนึกบอกส่งมายิงพวกเรายิงบอกโอ้โหนี่มันถึงขนาดนี้นะครับบอกคุณชายคุณดูเราลองตัวดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหนังสือเขาคุณนี่คุณจบให้ผิดหวังให้คนอ่านผิดหวังไม่ได้เลยนะค่ะคนลุ้นกันถ้างั้นหนูขอไล่ถามอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะอย่างเล่มแรกที่เราเอามาอ่านกันเนี่ยนะคะคือเป็นเล่มที่มีคนขอมาเยอะมากครับก็คือเรื่องไผ่แดงครับแล้วก็ต้องขอสารภาพเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องไผ่แดงมาอ่านคืออ่านโดยคร่าวๆมาเนี่ยนะคะก็ทราบว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งทางความคิดระหว่างเพื่อน2คนคือสมภารกลางแล้วก็นายแก่นเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะไอ้เรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็หายไปจากสังคมไทยแล้วนะคะคือไม่ได้เป็นประเด็นแล้วก็เอ๊ะมันจะแบบเชยหรือว่าเอาหรือว่าล้าสมัยไปหรือเปล่าแต่ทีนี้มีคนแบบโอ้โหขอเข้ามาหลายคนทีเดียวค่ะเราก็เลยหยิบเรื่องนี้เอามาเล่านะคะแต่พอเอามาเล่าเนี่ยโอ้โหแหมคือต้องบอกว่าทึ่งมากๆค่ะผิดคาดใช่ไหมฮะผิดคาดคือรู้สึกนึกว่าจะพ้นสมัยไปแล้วว่าคนทุกอย่างเนี่ยนะคะมันเหมือนกับมันรีพีทมันซ้ำเพียงแต่ว่าบริบทมันต่างกันไปเท่านั้นเองเป็นความขัดแย้งเดียวกันเหมือนกันแต่ประเด็นขัดแย้งมันคนละเรื่องกันแต่ว่าพอขัดแย้งกันแล้วคนจะยืนกันอยู่คนละข้างอย่างห้ามหันกันมันตรงกันเป๊ะเลยคล้ายกันเลยนะคะทีนี้มีอยู่คำถามหนึ่งค่ะว่าอย่างเรื่องของไผ่แดงที่มาเนี่ยก็มีคนบอกว่าคล้ายๆกับเรื่องของต่างประเทศนะคะเหมือนกับเรื่องของหลายชีวิตเหมือนกันเหมือนกับเรื่องกาวะที่บางเพลงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเรียนถามว่าเคยมีโอกาสคุยกับคุณชายไหมคะว่าอย่างที่มาของไผ่แดงเนี่ยท่านเอามาจากเรื่องของดอนคามิโลหรือเปล่าคุยทุกเรื่องเลยนะครับยินดีทุกคำถามแล้วก็จะแต่ว่าถ้าอยากได้ชัดจริงๆเนี่ยผมต้องขออนุญาตว่าผมอาจจะต้องเล่ารายละเอียดมากมายแต่ละเรื่องของท่านเนี่ยต้องพยายามเรียบเรียงให้ดีด้วยว่าท่านเขียนเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังแล้วขณะที่เขียนน่ะอยู่ประมาณปีอะไรแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยนะครับถ้าจะให้อ่านเรื่องของอาจารย์คริสอย่างมีอินหรือมีอะไรต่ออะไรมากขึ้นเนี่ยต้องพยายาม
ดูมิติเวลานั้นด้วยว่าท่านเขียนในช่วงนั้นนะบ้านเมืองกำลังมีอะไรถ้าเราสามารถรู้ตรงนี้ด้วยนะครับจะยิ่งน่าสนุกมากเลยเป็นต้นแบบสี่แผ่นดินเนี่ยเขียนเมื่อปีเดี๋ยวคุณยังไม่มีก็แล้วกันยังไม่ต้องนะฮะสี่แผ่นดินเนี่ยเขียนก่อนเลยเขียนตั้งแต่2494ยุคนั้นนะครับสยามรัฐออกมายังได้ครึ่งออกเมื่อปี93มิถุนาออกมายังไม่ถึงปีเต็มๆเลยพอต้นปี94อาจารย์เขียน4แผ่นดินเขียน4แผ่นดินมาได้พักหนึ่งเมืองไทยยังไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในพระนครเลยครับยุคนั้นครับพยายามมองมิติพวกนี้ด้วยเห็นไหมความโหยหาความที่เมืองมันว้าเววังเวงยังไงว่าบ้านเพราะว่าในรัชกาลที่9ท่านก็ดูเหมือนว่าจะขอกลับไปเคลียร์อะไรที่ทางสวิสนี่ให้เรียบร้อยยังไม่กลับมาขอเวลาจะกลับมาอีกพักหนึ่งนะนั่นแหละถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์จะรู้ว่าบ้านเมืองไม่มีจะมีแค่ผู้สำเร็จราชการเท่านั้นเองแล้วก็พระมหากษัตริย์ยังไม่ได้ประทับอยู่อาจารย์คริสจึงแต่ว่ารัฐบาลก็มีรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเขียนเรื่องสี่แผ่นดินที่ท่านบอกก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดเหงาๆวังเวงไงมันก็อยากเขียนท่านถึงได้พยายามชวนคนให้ไปนึกถึงว่าในยุคว่าบ้านเมืองดีบ้านดีเมืองดีเป็นยังไงท่านบอกเขียนก็ต้องการอารมณ์เท่านั้นท่านถึงเขียนเป็นร้อนไปสมัยแต่ด้วยความที่อาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเป็นคนมีทั้งความสามารถมากเหลือเกินแล้วก็มีทั้งพรสวรรค์เขียนแล้วก็ท่านมีอารมณ์มีท่านมีเรียกว่าเหนือข้อมูลท่านอ่านหนังสือก็มากใช้ภาษาก็เก่งนะครับแล้วก็อ่านหนังสือก็เยอะแล้วมุมมองของท่านแล้วก็ไอ้ mindset วิธีคิดอะไรของท่านก็มากมายอารมณ์ความรู้สึกอะไรของท่านเขียนจนกลายเป็นคนนั้นกลายเป็นตัวตนจริงขึ้นมาเขียนไปครึ่งเรื่องเกิดปฏิวัติขึ้นมาหยุดเขียนนะตอนนั้นมีเกิดอะไรจอมพลป.ถูกปฏิวัติถูกกบฏแมนฮัตตันถูกอะไรต่ออะไรสั่งควบคุมหนังสือพิมพ์เซ็นเซอร์ท่านหยุดเขียนมีขาดช่วงด้วยหยุดเขียน4แผ่นดินไปเกือบเดือนคนอ่านบอกไม่มีความสุขอะไรเลยเขาบอกเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มต่อที่อาจารย์ที่บอกว่าถ้าเขายังเซ็นเซอร์ผมก็ไม่เขียนนะเพราะมันไม่มีนะติดกันขนาดไหนคะก็อย่างที่ว่าฮะขนาดแม่พลอยท้องยังส่งคือหมายถึงว่าคนอ่านสยามรัฐผมน่ะเกิดไม่ทันกันเลยใช่มั้ยผมเกิดไม่ทันแต่ถามคนที่พอไปนั่งทํางานสยามรัฐได้ถามคนที่เกิดตอนนั้นที่เขาทันเขาบอกโอ้โหบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงยิ่งจริงๆแบบที่พูดเนี่ยมันยืนรอเลยความจริงกําลังจะรอหนังสือพิมพ์ยังไม่ออกมายืนรอเลยว่าขอจะขอซื้อเฉพาะไอ้ตรงหน้าที่มี4แผ่นดินนั้นไปอ่านก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งเล่มหรอกอะไรถึงขนาดนั้นนะแล้วนั่งแล้วคิดดูถ้าพอถูกเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ออกไม่ได้เนี่ยหยุดเขียน4แผ่นดินไปเดือนเนี่ยคนอ่านบอกว่าต่อไปนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดสักทีเหมือนก็เป็นแรงบีบที่ตัวทำไม่นั่นคือขอโทษนะคะสมัยของจอมพลป.จอมพลป.นะคะนั่นแหละครับแล้วเขียนจนกระทั่งมาจบปลายปี2495ซึ่งในหลวงเสด็จกลับเข้ามานิวัตพระนครทีแล้วก็ประทับอยู่อย่างถาวรเลยด้วยซ้ำในตอนนั้นนั่นแหละครับสี่แผ่นดินจบนั้นเพราะฉันพยายามนึกมิติเรื่องเวลาและคุณจะยิ่งเห็นว่าคุณค่าของหนังสือเนี่ยมันมีตรงไหนยังไงนะตอนนั้นถึงบอกว่าถ้าสี่แผ่นดินเขียนตอนนั้นแต่ที่พอพูดถึงไผ่แดงไผ่แดงนี่มาเขียนเมื่อปี2497ยังเป็นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามอยู่ยาวนานเลยนะคะรัฐบาลจอมพลป.นี่แล้วก็เขียนในหนังสือไม่ใช่คราวนี้ไม่ใช่รายวันละเขียนตอนอาจารย์คริสมาออกหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์เขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์รายสัปดาห์ค่อนข้างจะเน้นเรื่องการเมืองการวิจารณ์เพราะรายสัปดาห์เป็นแบบแท็บลอยเรียกว่าแท็บลอยได้ไหมแท็บลอยครับเป็นแบบเหมือนมติชนสัปดาห์อะไรทุกวันนี้ที่เขาเป็นอยู่แต่เป็นเล่มๆอย่างนั้นนะครับหรือเนชั่นอะไรนั่นเหมือนกันแล้วก็เขียนด้วยเหตุที่ว่าบ้านเมืองตอนนั้นจอมพลป.อยู่ผูกขาดอยู่ปกครองมาปีที่6ที่7แล้วแล้วก็สหรัฐอเมริกากำลังเริ่มที่จะใช้นโยบายประชันหน้ากับคอมมิวนิสต์อย่างค่อนข้างรุนแรงก็คือทางฝ่ายจีนฝ่ายจีนเพราะคอมมิวนิสต์เขาก็เริ่มคืบคลานเข้าไปทางด้านโน้นด้านนี้ตอนนั้นนะยุคแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วทางฝ่ายโซเวียตเองก็ลุกแรงทางจีนก็ปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกอยู่แล้วสงครามเย็นไหมคะคอมมิวนิสต์กำลังแทรกซึมมาลองไปอ่านนะครับตอนนี้ผมอ่านเรื่องของคุณอะไรที่แกค้นคว้าไว้หนึ่งเรื่องประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยซึ่งเป็นยุคนั้นพอดีอาจารย์คริสถึงได้บอกว่าขณะที่บ้านเมืองมันกำลังค่อนข้างที่จะมีแต่หมาคนกลัวคอมมิวนิสต์ขนาดนี้อยากเขียนนิยายอะไรขึ้นมาสักเรื่องที่มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันสนุกแล้วมันเป็นไทยๆดีท่านจึงได้บอกว่าท่านเขียนไผ่แดงด้วยความรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อมันเขามีอันนี้แต่ว่าที่มาโจมตีว่าไปลอกหนังสือฝรั่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลว่าท่านเป็นคนอ่านหนังสือมากและท่านอ่านภาษาอังกฤษเก่งมากกว่าทุกคนท่านคงเคยอ่านเรื่องดอนคาเมโลนี่แหละเพราะนี่ก็เลยมีคนโจมตีว่าเนี่ย
คุณมันจริงๆก็ไม่ได้คิดเองเราไปอ่านนั้นมาถึงได้เอามาเขียนแต่ท่านไม่ใช่เลยมันก็เป็นเรื่องแนวเดียวกันแน่นอนบัตรหลวงคนนึงกำลังจะสู้กับพวกฝ่ายซ้ายในอิตาลีแล้วก็ไปพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรก็เหมือนที่สมภารกลางท่านไปพูดกับพระประธานในนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละครับท่านดึงทุกอย่างกลับมาเป็นไทยความสามารถในการเขียนความสามารถในการใช้ภาษาแล้วก็ความที่ท่านรู้จักคนไทยได้ดีที่สุดเนี่ยแหละครับทำให้ท่านใส่อารมณ์บวกกับที่สำคัญอีกอย่างนึงครับอารมณ์ขันเป็นนักเขียนคนเดียวที่มีอารมณ์ขันเยี่ยมยอดกว่าทุกคนและทุกวันนี้หาน้อยหายากหาได้น้อยมากนะฮะท่านใส่ทุกอย่างลงไปจนกระทั่งไผ่แดงไม่มีกลิ่นไออะไรที่เป็นของฝรั่งถึงบอกว่าจะยื้อมาย่อมาก็ไม่เคยถามท่านไหมคะกับที่มีคนก็บอกว่าเนี่ยคุณชัยลอกงานของดอนคามิโลหรือว่าเคยถามท่านประเด็นพวกนี้ไหมคะที่มาอาจารย์บอกว่าก็ถ้ามันจะโจมตีผมอะมันก็ว่าผมลอกแต่คุณเชื่อไหมว่าผมไม่ได้คิดจะลอกเลยแต่ผมยังนึกขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าไอ้ดอนคามิโลมีได้เนี่ยบ้านเรามันก็มีสมภารกลางได้ท่านบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นเองก็แปลว่าท่านนะท่านอ่านไอ้เรื่องดอนคามิโลท่านก็นึกว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเอามาผูกเป็นเรื่องไทยๆให้เรามันก็ต้องมีคนที่คิดอย่างนี้คิดแบบไทยแบบเนี้ยและความขัดแย้งของคนไทยกับของฝรั่งมันก็ต้องต่างกันอย่างเนี้ยแกนเขาก็แดงของเขาเหมือนเพราะเขาเชื่อเขาโดยบริสุทธิ์ใจว่าคอมมูนิตี้เขาได้ยินมาทางวิทยุเนี่ยมันจะต้องสร้างชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอะไรต่ออะไรมากมายแต่ทางการแกก็มีความถูกปะโถเอ้ยพวกนี้มันก็อนิจจังทั้งนั้นแล้ววะมึงไปเชื่ออะไรเพื่อนฝูงทะเลาะกันก็ถึงได้กลายเป็นเรื่องไผ่แดงซึ่งสนุกสนานขึ้นมาเนี่ยแหละครับนี่คือบอกถ้ามีมิติเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้มีใครเล่าตรงนี้นะคุณจะอ่านเรื่องพวกนี้ได้ไม่มีทางพ้นสมัยเลยณขณะนี้มันยังขัดแย้งกันอยู่เหมือนไผ่แดงยุคนั้นแหละครับแต่เผอิญคนละสีเท่านั้นเองไม่ใช่คอมมูนิสต์ไม่ใช่คอมมูนิสต์เดี๋ยวหนูขอพักแป๊บหนึ่งนะคะแหมรู้สึกว่าโดยบริบทของสถานการณ์เนี่ยมันก็วนๆเวียนๆนะคะไม่ค่อยจะไปไหนกันเลยเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะขอถามเจาะไปที่ตัวงานไผ่แดงนะคะที่ว่ายุคนั้นนี่เป็นยุคสงครามเย็นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองฝากฝ่ายสหรัฐเจ้าเก่าแล้วก็จีนเจ้าเก่าแต่จีนวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยตอนที่งานเขียนไผ่แดงออกมามีเรียกว่าแรงกระเพื่อมยังไงบ้างหรือว่าทำให้เกิดปฏิกิริยาทางสังคมยังไงบ้างนะคะของคนที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นห้องสมุดหลังใหม่ภาคพิเศษค่ะครับผมสัมภาษณ์คุณสมบัติคุณสมบัติผู้การนะคะอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เคยทำงานกับท่านเป็นแฟนหนังสือด้วยโหคือหลายสถานะมากเลยนะคะเลขานุการส่วนตัวเป็นเลขานุการส่วนตัวด้วยเพราะว่าแต่เพราะเขายืนยันอันนี้ได้ครับเพราะช่วงนั้นช่วยท่านในเรื่องไอการประสานงานกับโขนเนี่ยผมคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ช่วงหลังซึ่งแม้กระทั่งท่านเองท่านสุขภาพไม่ค่อยดีผมก็ไปดูมันไปช่วยไปดูแลท่านเรื่องสุขไข้ด้วยนี่ด้วยประมาณ30ปีนะคะที่ได้ดูแลแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านเกี่ยวข้องกับท่านนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่ตอนพิเศษนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนรายการก็คงพอจะทราบนะคะว่าเมื่อจบหนังสือในชุดหนึ่งเราก็จะพยายามหาข้อมูลนะคะจากนักเขียนนักแปลหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ค่ะคุณสมบัติผู้การก็ให้เกียรติกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะบอกว่ายินดีที่จะมาให้ข้อมูลมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยย้อนอดีตไปเมื่อประมาณสัก 60-70 ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เราเห็นภาพของความเป็นคึกฤทธิ์ปราโมชที่ยิ่งใหญ่เนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่เราอ่านหนังสือนะคะก็อยากเรียนอย่างนี้อีกนิดนึงครับคุณรัศมีครับคุณจิตินเรียนไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดท่านสนใจและท่านอยากมีคำถามอย่างเงี้ยท่านผ่านมาจะด้วยวิสัยวิธีหนึ่งแล้วก็ผมยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำตอบทุกคำตอบที่ท่านสนใจทั้งชีวิตของอาจารย์คึกฤทธิ์หรือทั้งชีวิตเรื่องผลงานของอาจารย์คึกฤทธิ์โดยหนังสือเผื่อไว้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามเลยครับจะตอบย้อนหลังก็ได้นะคะค่ะทีนี้มาถึงขอถามเรื่องไผ่แดงต่อนะคะคืออย่างในยุคนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกันแล้วมันก็ลุกลามมาถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเพื่อนฝูง
คือมีหลายวงเลยที่ได้รับผลกระทบยุคนั้นสมัยนั้นก็มีความคิดเห็นทางการเมืองที่เรียกว่าคนละขั้วเช่นกันที่เป็นตัวแทนระหว่างสมพันธ์กลางฝ่ายหนึ่งแล้วก็ในแก่นฝ่ายหนึ่งพอไผ่แดงออกมาแล้วเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมยังไงบ้างไหมคะคือเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างไหมคะในยุคนั้นนะคะเรียนว่าผมเองโตไม่ทันในขณะที่ได้อ่านไผ่แดงขณะนั้นนะครับแต่ได้มาอ่านอีกทีแล้วได้คุยเมื่อหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านมาเยอะแล้วก็ตอนที่มันเริ่มมามีคอมมิวนิสต์ยุคหลังๆที่อินโดจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดอะไรนี่มาคิดก็ได้แต่ว่าตอนนั้นถ้าอาจารย์คริสบอกถ้ามีก็คือว่าทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามองคอมมิวนิสต์อย่างค่อนข้างจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่านะไอ้ที่ขู่กันว่าหืมไอ้มันเป็นขนาดนี้มันก็อาจจะฟังหูไว้หูนะมันอาจจะไม่จริงเสมอไปอะไอ้ฝ่ายที่จะเล่นงั้นก็เล่นซะแรงๆอย่างนี้ฝ่ายที่คัดสนับสนุนก็สนับสนุนไปอย่างนี้มันกลายเป็นคนท่านพยายามที่จะมองให้มองแบบว่าเฮ้ยบางทีอย่าไปซีเรียสนักนะพอคนเราถึงจะเป็นจริงๆเขาก็แค่จะคิดตรงนี้แต่ทำเพราะแล้วก็อาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคนที่จะเล่นกันก็จะบอกยานะคอมมิวนิสต์เข้ามามันเอาหมดเลยนะโอ้โหคราวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยมันล้มอะไรหมดแล้วมันยึดที่นามันยึดอะไรจนกระทั่งในที่สุดนะเจ้าเจ้าไม่มีแล้วมันตัดอะไรหมดอาจจะมันก็อาจจะไม่ถึงอย่างนั้นนะฟังไว้ก่อนนะดูอะไรท่านบอกยุคนั้นพอเรื่องไผ่แดงออกไปแล้วเนี่ยทำให้คนก็ค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามองอย่างเข้าใจมากขึ้นว่าถ้ากลัวก็ไม่ใช่กลัวซะจนหัวหดจนไม่คิดอะไรอย่างนั้นครับหรือถ้าเกิดอยากจะเข้าใจอยากศึกษาจริงๆก็ไปลองอ่านดูสิเขาลองติดตามข่าวสิเขาไปถึงไหนกันยังไงหรืออะไรต่ออะไรยังไงมาท่านบอกว่าทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้แต่ก่อนที่ยังจะสู้กันชนิดที่ชูก็ชูแดงแจ๋ไอ้ต่างก็ต้านชนิดที่ว่าเจอในฆ่ามันเมื่อนั้นมันน้อยลงท่านบอกหลังจากที่ไผ่ได้ออกนั้นรู้สึกว่าไอ้กระแสที่หนังสือพิมพ์ตอนนั้นไม่มีกลุ่มนะครับกลุ่มบ้านเราไม่มีอย่างดีก็มีเขาแอบสอนลัทธิกันอย่างใต้ดินเท่าที่ผมฟังคนไอ้นั่นมีคือไม่ชัดเจนกับหนังสือพิมพ์อีกแนวหนึ่งซึ่งเขาออกจากค่อนข้างแดงเลยเขาก็จะพาดหัวของเขาแบบค่อนข้างจะเชียร์ทางฝ่ายเขาเต็มที่นะทางฝ่ายนั่นน่ะหนังสือพิมพ์ที่ออกมาเพื่อเชียร์แนวคิดอันนั้นเนี่ยมีแต่หนังสือพิมพ์นั้นก็มีคนอ่านน้อยมากส่วนใหญ่ของบ้านเราหนังสือพิมพ์เราก็แปลว่าก็เรื่องบันเทิงละเรื่องอะไรตัวรอตรวจหวยไปละอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวคนที่มองแบบนี้ให้เข้าใจเนี่ยกลายเป็นว่านักสือพิมพ์สยามรัฐทำหน้าที่อันนั้นอยู่มากกว่าคนอื่นถ้างั้นเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าจุดประสงค์ในการเขียนไผ่แดงก็เพื่อที่จะทำให้บรรยากาศอันดุเดือดทางความคิดตอนนั้นนี่มันคลี่คลายลงบ้างแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจมองคอมมิวนิสต์แบบที่ไม่ได้หวาดกลัวไม่ได้เหมือนกับปีศาจร้ายคือก็ฟังหูไว้หูว่างั้นนะฮะแล้วก็รัฐบาลเองถึงเขาจะโตนี้ก็ให้มันเผาๆหน่อยมันอาจจะไม่มันดูแลขนาดนั้นถ้าใครมันจะแหมจะชูธงแดงขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจับมันไปติดคุกติดตารางหรืออะไรต่ออะไรก็เท่านั้นเองค่ะแล้วเคยมีคนเหมือนกับฟีดแบคไปไหมคะอย่างคนที่มีความคิดตรงกันข้ามว่าโอ้ยังเรื่องไผ่แดงเนี่ยเป็นโพรพาแกนดาชัดๆเลยเป็นโพรพาแกนดาของฝ่ายศักดินาที่ทำให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยดูตลกตลกอะไรทำนองนั้นยุคนั้นยุคนั้นมีแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็เรื่องการต่อต้านพวกนี้มันก็มีมาตั้งนานก็ท่านเองก็เป็นหม่อมราชวงศ์ด้วยก็ทุกคนก็โจมตีแต่อาจารย์คริสก็บอกก็ช่างเขาเถอะนะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้คนที่มันจะโจมตีคนเรามนุษย์เราถ้ามันจะไม่ชอบคนมันจะยกเรื่องอะไรมามันก็มาไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสหลายที่มันเราจะแก้ได้เราก็แก้แต่ถ้าแก้ไม่ได้รู้ว่าพูดออกมามันปล่อยให้มันเงียบไปเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองมันก็ดีกว่าที่จะไปต่อความยาวสาวความยืดท่านมักจะออกด้วยรูปนั้นเสมอว่าท่านไม่โตนะเว้นแต่ถ้ามันกระเทือนจริงๆไอ้นี่ไปถึงขนาดนี้ท่านอาจจะต้องเขียนแก้ท่านก็ไปเขียนแก้ให้หรืออธิบายให้เท่านั้นแล้วท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นคะเท่าที่ได้เคยคุยกันท่านมองยังไงคะท่านมองว่าคนไทยเองในยุคนั้นนั้นไม่ใช่ดูท่านบอกว่ายังเข้าใจไม่มากพอแล้วท่านเองท่านก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คอมมิวนิสต์เองเนี่ยมันจะไปทางไหนเพราะตอนนั้นนะเขาเองเขาก็ออกมาเขายังไม่ได้แยกเป็นจีนเป็นรัสเซียด้วยกันแต่เขาก็ยังไม่ชูคนละอย่างขณะที่จีนไปชูทางชาวนาทางโซเวียตเขาไปชูทางกรรมกรอะไรทำนองมันก็แค่ตรงนี้ท่านเองแต่อาจารย์ที่ท่านบอกว่าผมก็ยังไม่รู้อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันฝ่ายที่ปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยบางครั้งแรงเกินเป็นต้นถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลยิ่งได้เงินจากอเมริกันมาตั้งองค์กรลับองค์กรไปสืบคนนู้นเป็นคนนี้จับเป็นคนนี้แล้วก็ยุคหนึ่งเห็นไหมนายกรัฐมนตรีของเราคือจอมพลสฤษดิ์ธนะท่านก็ยิงเป้าคนไปซะเยอะด้วยคอมมิวนิสต์ผิดอะไรก็อ้าวคอมมิวนิสต์จับยิงเป้าเลยนั่นแหละก็หลายคนก็กลายเป็นวีรชนอยู่ในขณะนี้เพราะหาว่าจอมพลสฤษดิ์ตัดสินใจผิดคนนี้เขาแค่ต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อสังคมเพื่ออะไรเท่านั้นเองกลับกลายถูกเหมาเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดนี่แหละครับถึงอาจารย์คริสบอกเนี่ยตรงนั้นแหละ
ถ้าไม่เขียนตรงนี้ให้มันเพลาๆลงคนจะปราบก็จะตั้งหน้าตั้งตาปราบจนไม่ฟังเสียงอะไรไอ้คนที่จะชูธงก็จะชูก่อนถ้าจนไม่ทันนึกถึงว่าปะโถถ้าหยุดแล้วมันก็จะเงียบไปไหมหรือไปสู้เรื่องอื่นดีกว่าหรือมองให้มันชัดๆอะไรตรงนั้นท่านหวังตรงนั้นมากกว่าเอ๊ะถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับท่านอยู่ตรงกลางๆนะคะก็ค่อนข้างนะแต่บังเอิญกลางของท่านเนี่ยท่านเป็นหม่อมราชวงศ์ทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋อก็ที่รักษาสถาบันเจ้าไว้สิแต่ก็คุณก็ฝันฝ่ายพระมหากษัตริย์นี่แหละครับนี่คือสังคมไทยเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นตอนนี้ก็จะถูกมองว่าโอ้โหเนียนๆมากเลยครับกันด้านเนียนสุดๆเลยเพราะฝ่ายที่บอกว่าเนี่ยนะคุณเองก็คุณก็อยากจะล้มเนียนๆสุดๆเลยเหมือนกันทำนองนี้นะครับแต่คุณไม่พูดและคุณไปสอนอื่นคนอื่นว่าอย่างนั้นแทนครับฉันใดก็ฉันนั้นครับผมครับผมค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคะครับว่าเวลาผ่านมา60ปีครับนะคะปรากฏว่าไอ้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยคำพูดหรือว่าวาทกรรมที่สมัยนี้เรียกกันปรากฏมันซ้ำหมดเลยนะคะคุณสมบัตินั่นนะฮะที่ท่านเขียนในไผ่แดงนะคะผมคุณรัศมียังโชคดีที่ได้มาอ่านอีกครั้งผมนั้นยังไม่มีเวลาดีเท่าแล้วก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ติดตามฟังทางสื่อเสียงนี่ตลอดไม่ได้เปิดได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าไปอ่านท่านยิ่งจะยิ่งนะบางประโยคบางอะไรต่ออะไรมันยังใช้ได้อยู่ทุกวันไม่ใช่ยังใช้ได้นะคะมันถูกคนจะบอกว่ายังมีการพูดในลักษณะทำนองนี้อยู่หมายถึงว่ารูปแบบของความขัดแย้งเนี่ยเราเถียงกันรูปแบบเดิมๆเหมือนกับที่สมภารกลางเคยขัดแย้งกับไผ่แขวนยังเถียงกันเรื่องเดิมๆอยู่เลยแปลกมากเลยนะคะอันนี้คือเรื่องไผ่แดงไผ่แดงนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งมาฟังบทสัมภาษณ์วันนี้ก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะสำหรับเรื่องไผ่แดงนะคะในทุกแพลตฟอร์มมาถึงเรื่องหลายชีวิตบ้างค่ะเรื่องหลายชีวิตเนี่ยได้อ่านที่มานะคะที่บอกว่าตอนแรกๆคุณชัยคลิกกับเพื่อนๆไปเจออุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วก็คนที่นั่งรถไปเที่ยวกันไปเจออุบัติเหตุแล้วเจอแล้วก็เกิดลำพึงลำพันว่าโธ่ไม่น่าเลยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาตายพร้อมกันตรงนี้ก็มีผู้ที่กล่าวหาเหมือนกันว่าเป็นเหมือนกับเขาโครงของนักวิทยายของต่างประเทศเรื่องหนึ่งด้วยอันนี้เคยถามท่านไหมคะอันนี้ผมกับไม่ได้ถามประเด็นตรงนี้เลยฮะแต่เพียงแต่บอกว่าไอ้ที่เห็นตรงนั้นน่ะจริงไหมจริงเห็นจริงๆที่เจอคนนึงเห็นจริงแล้วพอเห็นแล้วเขาก็ไปเน้นกันตรงนี้ว่าเราน่าจะเขียนนิยายกันมาสักคนละเรื่องนะเพราะที่คนที่ไปเห็นน่ะกลายเป็นนักประพันธ์ทั้งนั้นที่แน่ๆคนหนึ่งท่านแน่เลยคุณวิราชมณีวัฒน์หนึ่งคนแล้วจากนั้นก็มีน่าจะมีครูอบชัยวสุแล้วมีใครต่อใครก็เลยคิดกันเอาสิเขียนกันมาคนละชีวิตช่วยกันเขียนอาจารย์ที่บอกเอางั้นผมประเดิมให้ก่อนผมจะเขียนเลยชีวิตแรกเขียนเจ้าลอยขึ้นมาให้เลยนั่นฮะแต่อาจารย์คริสก็บอกว่าเนี่ยพอเริ่มเขียนขึ้นมาแล้วทุกคนบอกอ้าวคุณใช้ได้ไงแล้วใครจะไปเขียนต่อได้ไงเราช่วยเขียนต่อแต่อาจารย์บอกจริงๆไม่ใช่หรอกมันขี้เกียจเขียนนั่นแหละอะไรก็อย่างนี้มันก็มาอ้างว่าผมเขียนดีมันจะบอกอ๋อผมเขียนแล้วก็ขอไปกลับไปมิติเวลาครับณขณะนั้นหลายชีวิตเนี่ยครับเขียนเป็นเรื่องลงหนังสือพิมพ์ชาวกรุงอ๋อไม่ใช่สยามไม่ใช่สยามแล้วนิตยสารชาวกรุงซึ่งเป็นรายเดือนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์คริสท่านมีเวลาเขียนเนี่ยมันก็มากน้อยปกติท่านเขียนทุกวันละเรื่องเพื่อลงรายวันอยู่ไอ้ลายไอ้ไผ่แดงนี่เขียนอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเพราะเป็นรายสัปดาห์แต่พอถึงหลายชีวิตนี้อันนี้เป็นรายเดือนนะครับเขียนชีวิตแรกเรื่องเจ้าลอยเนี่ยเป็นรายเดือนจึงบอกว่าถ้าจะลอกอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยกลับเราไม่สนใจแต่ไปสนใจตรงที่ว่าไอ้คนที่รับปากว่าจะเขียนคนละชีวิตเนี่ยมันไม่เขียนจริงอ่ะอาจารย์บอกกลายเป็นผมต้องมาเขียนทุกชีวิตหมดเลยก็ตรงนี้ก็พิสูจน์ความสามารถของอย่างเห็นมั้ยครับท่านเป็นคนคนเดียวแต่ท่านสามารถจะผูกชีวิตของแต่ละคนทึ่งมาแบบไหนมั้ยแล้วแต่ละคนมีบทบาทส่วนตัวอะไรของตัวเองทั้งนั้นเลยนั่นก็คือความซึ่งนึกไม่ถึงก็เลยลืมเรื่องว่าไอ้ที่เขาบอกว่าอาจารย์ไปลอกใครมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเราไม่สนใจเราก็ได้แต่ว่าอ๋อนี่แอบถามกันมากกว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนนี้มันเหมือนใครนะไอ้คนนี้มันเหมือนใครนะมีมั้ยเนี่ยค่ะจะถามว่าอย่างเจ้าลอยเนี่ยหนูอ่านแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอที่คนคนหนึ่งมันจะชั่วแบบโอ้โหมันครบมิติขนาดนี้ขนาดคนเลี้ยงมารักเขาขนาดนั้นเขายังทำได้ขนาดนี้ท่านได้เขาโครงมาจากใครเคยถามใช่ไหมคะเจ้าลอยอันนี้เคยถามครับมีตัวจริงไหมเคยถามไอ้ว่าตัวจริงโอ้โหไม่มีนะครับแต่อาจารย์คริสท่านมีวิธีคิดเหมือนกับมีเขาโครงเวลาท่านมองอะไรเนี่ยท่านมีวิธีคิดอะไรของท่านแปลกๆอย่างเงี้ยท่านเหมือนว่าถ้าคนเรามันจะเกิดมันเลวสักอย่างเนี่ยมันไม่มีใครยังไงมันก็ต้องทำถึงมันจนได้ขนาดมันเกิดมาพ่อแม่ยังไม่รู้เป็นใครที่ไหนมาถึงมันยังทำอย่างนี้ได้ท่านจะเขียนแล้วก็ด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนประเดิมเรื่องเป็นคนเขียนคนแรกท่านก็ต้องใส่อะไรให้มันค่อนข้างจะเหมือนดราม่าเลียแรงเข้าไปให้สุดๆไปเลยท่านจึงเขียนให้ออกมาแบบนั้นผมว่าตรงนั้นน่ะมากกว่า
แต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนใครท่านไปนึกถึงพวกลูกหลานของคนรับใช้ท่านนะซึ่งเป็นคนแถวอยุธยาท่านนะมีความรู้สึกว่าท่านไปเห็นใครเขาคนหนึ่งแล้วกันแล้วท่านก็เอาไอลักษณะท่าทางไอคนนั้นนะแต่ไปใส่ไอสตอรี่ซึ่งท่านเมคขึ้นมาเองทั้งหมดแล้วก็จะใส่ให้มันแบบเวรี่ดราม่าเลยก็คือใส่ให้มันแรงไปขนาดก็เลยกลายเป็นชีวิตเจ้าลอยซึ่งมันสุดออกมาอย่างนั้นใช่ค่ะสุดมากเลยนะคะแล้วก็อย่างเรื่องละม่อมส่วนพอมาถึงบทบาทของคราวนี้ชีวิตอื่นๆเนี่ยคราวนี้ค่อนข้างท่านคงจะมีภาพอะไรถึงใครสักคนหนึ่งประวัติถึงใครสักคนหนึ่งเป็นว่าโนรีก็อาจจะนึกถึงนักเขียนอะไรที่ท่านรู้จักสักหนึ่งคนที่เขาเคยมาเล่าเรื่องทุกข์อะไรให้ท่านฟังละม่อมก็อาจจะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดแต่ลูกหลานของคนนี้เคยมาบ่นให้ฟังอะไรอย่างนี้ผมว่าตรงนี้เพราะอาจารย์ฤทธิ์ท่านมีวิญญาณความเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ยสูงมากตรงที่ว่าท่านมองชีวิตแล้วท่านมองหมดมองตั้งแต่ต้นจนปลายท่านก็ได้แต่คือท่านสรุปได้เลยว่าอันนี้มันโถเอ้ยมันด้วยเหตุตรงนี้นะด้วยตรงนี้นะแล้วบางทีไอ้สิ่งนี้มันทำให้เกิดอันนี้ตรงนั้นแหละฮะตรงนั้นครับที่ทำให้ผมว่าท่านมีใจของท่านคนที่ท่านจะแวบถึงใครคนนี้แต่ท่านเอาคนนั้นมาสร้างคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีภาพหน่อยๆแม้กระทั่งพระองค์หนึ่งท่านก็นึกถึงพระองค์นี้พระเสมอะไรนั่นใช่ไหมท่านชายเล็กท่านชายเล็กก็มีเจ้าสักองค์หนึ่งที่ท่านรู้ว่าคนนี้ญาติของท่านเองหรือเขาเคยพอเล่าให้ฟังว่าพี่ของเขาเลยท่านพี่ที่ท่านน้องอะไรของคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอะไรอย่างนี้ตรงนั้นมีนะก็มีเขาโครงเรื่องมีเขาโครงจากภาพคนที่ท่านผ่านตาของท่านบ้างแต่ท่านได้ใส่ไอ้ฝีมือการเขียนไว้แล้วพอช่วงหลังพอท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านโดนปล่อยเดียวแน่นะท่านก็เลยต้องสร้างเรื่องให้มันค่อนข้างจะมันคอนทราสต์หน่อยถ้าชีวิตนี้เป็นนี้แล้วก็มาเอาชีวิตอันนี้บ้างแล้วก็เลยหมดแรงไปเมื่อ11ชีวิตกระมังครับประมาณนั้นเพราะท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วผมพอแล้วไม่พอแล้วก็เลยจบกันไปอันนี้คุณวิราชมณีวัฒน์เคยสารภาพไว้บอกจริงๆเราก็ลุ้นเหมือนกันนะแหมถ้าพูดได้อยากต่อเพราะคนอ่านเยอะขึ้นแต่ไปคืนไปได้เลยท่านเดี๋ยวไม่ไหวซะก่อนครับค่ะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะถามเสริมไหมคะคือในหลายชีวิตเนี่ยครับหลายๆตอนหลายๆครั้งผมเห็นความจริงจังอะครับเป็นเรื่องที่ขออนุญาตใช้คำว่าตลกน้อยที่สุดในบรรดาหนังสือที่ผมเคยอ่านของท่านคึกฤทธิ์นะครับคือณตอนนั้นท่านคึกฤทธิ์นี่จงใจจะให้เป็นดราม่าเต็มๆเลยหรือว่าแค่ลืมใส่แบบมุกตลกเข้าไปเฉยๆผมว่าไอ้ตรงนี้ก็จะไปถึงเรื่องมิติเวลาครับถ้าหลายชีวิตมันเป็นกันเดือนละครั้งอ่านกันเดือนละหนึ่งชีวิตเพราะว่าท่านเจตนาใช่ไหมถ้าเดือนที่แล้วเขียนอันนี้ไปแล้วพอถึงเดือนนี้เอ้ยให้มันต่างจากนั้นหน่อยสิผมว่าตรงนี้ต่างหากที่มันมีส่วนทำให้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามาเอาแต่ซีเรียสอย่างเดียวหรืออารมณ์ขันนะไม่ใช่ครับต้องเข้มข้นทุกตอนผมคิดเหมือนกันฮะแล้วก็ยิ่งคล้ายๆว่าพอนั่งนึกดูว่าครั้งที่แล้วคนอาจจะวิจารณ์แหมชีวิตคนนี้มันอ่อนไปหน่อยนะคุณชายอะไรก็เดี๋ยวไอ้คนใหม่ให้มันออกมาอย่างนี้ดีกว่านั้นมีส่วนครับเนี่ยให้ดูมิติเรื่องเวลาด้วยครับครับเพราะถ้าเกิดอันนั้นเป็นรายเดือนชีวิตละหนึ่งเกิดมานั่นเดือนหนึ่งชีวิตหนึ่งเดือนหนึ่งชีวิตหนึ่งครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หนูสงสัยก็คือว่าเวลาที่อ่านงานของคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์มาก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 ครับและเข้าใจความเป็นไทยมากมากผู้หญิงท่านก็เข้าใจเข้าใจทั้งหญิงทั้งชายเลยแหละครับความรู้สึกครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านก็เป็นหม่อมราชวงศ์เนาะครับการที่ท่านจะหาข้อมูลในการที่ท่านจะไปพูดคุยกับคนโน้นคนนี้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดเป็นเราแบบคนโดยทั่วไปแล้วก็สามารถจะไปคุยกับคนโน้นคนนี้ได้ข้อมูลที่หลากหลายแต่ท่านนี่เป็นหม่อมราชวงศ์แต่ข้อมูลหรือว่าเรื่องราวที่ท่านเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของชาวชนบทแต่ทำไมท่านถึงเขียนได้แบบมีรายละเอียดที่สมจริงแล้วก็เข้าถึงอันนี้เนี่ยท่านมีวิธีการในการหาข้อมูลคุณรัศมีเองอาจจะรู้จักท่านน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะอาจจะไม่ได้สัมผัสที่ทูตหมายว่าท่านไม่รู้ท่านจะไปคุยท่านเป็นคนชอบคุยนะครับเหรอคะอาจารย์เขาที่เป็นคนชอบคุยแล้วชอบคุยกับคนทุกคนทุกชั้นด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องคุยกับพวกเดียวกันเลยรู้เลยบางทีท่านไปเจอใครที่ไหนคู่ก็รู้เรื่องท่านลงไปนั่งพื้นนั่งเก้าอี้ตัวเล็กนั่งคุยเอิกอักกันไปบ้างมาอาจารย์คือชอบคุยแล้วไม่ทุกเพศทุกวัยด้วยนะชอบคุยไม่ใช่ว่าจะคุยกับผู้ชายด้วยกันหรือเด็กอะไรผู้หญิงอะไรที่ไหนที่ไหนในคนแก่เนี่ยเอิกอักเนี่ยท่านคุยแล้วพอคุยถูกใจท่านยิ่ง
ท่านเป็นคนเก็บไอ้ตรงนี้ได้ท่านรู้สึกที่จะแย่ให้เขาพูดอะไรออกมาหัวคนนั้นถูกใจท่านก็แย่อันนี้คนพูดขึ้นมาท่านก็แย่กลับคนนั้นเขาก็แย่กลับท่านเก็บตรงนี้กลับมาใช้ในงานเขียนของท่านได้เยอะมากเลยเพราะท่านเป็นคนที่ชอบคุยกับคนเพราะชอบคุยรู้จักมนุษย์ดีสุดท้ายท่านรู้จักเนี่ยไอ้ความเป็นไทยมันอยู่ที่ตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่แหละเนี่ยครับคนนี้เป็นท่านจึงเอามาถ่ายทอดลงไปในผลงานของท่านได้มากที่สุดเลยค่ะอันนี้น่าทึ่งมากๆค่ะครับคือในฐานะที่อย่างหนูเองเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้เวลาที่ท่านบรรยายความเป็นชนบทเนี่ยค่ะท่านบรรยายได้สมจริงมากๆนะคะทั้งที่จริงพอเรามองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะท่านเป็นคุณชายท่านก็อยู่ในกรุงเทพท่านตอนที่ท่านแต่งงานท่านอยู่ที่ท่านไปย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านไปอยู่จังหวัดลำปางนะครับแล้วไปมีลูก2คนก็ที่ลำปางทั้งคู่เลยนะฮะถึงบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในกรุงตลอดเพราะโตมาแล้วที่น่าอัศจรรย์คือท่านถ้าใครเสียดายว่าคุณรัศมีเองคงไม่มีเวลาท่านได้4แผ่นดินเนี่ยนะฮะท่านเขียนถึงตาออดลูกคนเล็กกับแม่เนี่ยโอ้โหตาออดอ้อนแม่อย่างเช่นที่ลูกกับแม่ทุกคนประทับใจหมดทั้งที่เชื่อไหมครับว่าอาจารย์คริสฝันเอาเองเท่านั้นเลยเพราะโอกาสสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คริสไม่มีโอกาสได้อ้อนแม่ขนาดนั้นอาจารย์คริสไปเรียนต่างประเทศกลับมาคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นเลยแต่อาจารย์คริสเอาไอ้อารมณ์และความรู้สึกที่ท่านคิดถึงแม่แล้วถ้าแม่ยังอยู่ท่านจะพูดอะไรท่านถ่ายไอ้ตรงนั้นออกมาใส่ลงไปในวิญญาณไอ้ตาออดกับแม่ตรงนั้นก็มาแม่พลอยนั่นนะโอ้โหขึ้นมาอ่านก็แล้วน้ำตาซึมกันทุกคนวันนี้นะความรักของลูกของแม่หรืออะไรตัวอะไรนี่แหละครับท่านยิ่งกว่าที่เราคาดคิดอีกครับท่านได้ต้นแบบมาจากไหนไหมคะเคยเล่าไหมคะว่าตาออดเนี่ยไม่มีครับตาออดนี่เขาเดากันว่าท่านค่อนข้างจะใส่บุคลิกตัวท่านเองลงไปด้วยซ้ำท่านจะคิดคล้ายๆอย่างตาออดเยอะในบรรดาพี่น้องด้วยกันตาอ้นตาอั้นอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดแบบนี้แต่ถ้าตาออดเนี่ยจะคิดเหมือนตัวที่อาจารย์คุณท่านคิดของท่านอยู่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆครับอันนี้เอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดจะต้องไปอ่านสีดินกันก่อนหรืออะไรนะแล้วค่อยๆผมจะมาขยายอีกทีนึงแต่เพียงแต่อ้างถึงว่าอาจารย์คุณท่านมีความสามารถในเรื่องพวกนี้มากมายเกินกว่าที่ใครจะนึกกันครับไม่อยากเรียกว่าท่านเป็นจีเนียสนะครับเพราะมันจะเหมือนเชียร์เกินไปแต่หาคนที่จะเปรียบเทียบท่านได้น้อยมากเลยแล้วก็เข้าใจผู้หญิงมากด้วยนะคะโอ้โหสุดแล้วท่านก็ถูกด่าว่าเป็นผู้หญิงด้วยเพราะครั้งหนึ่งแน่นอนโอ้โหตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นนายกที่ถูกด่าอย่างสาดเสียเลยบางครั้งแต่งวาดเป็นการ์ตูนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงตลอดเลยก็ยังมีครับบางคนก็ยังมีอยู่แล้วก็เรียกด่าเป็นกระท่านเป็นกระเทยท่านเป็นละมัดทุกตลอดมาตลอด11 เดือนที่เป็นนายกนี่นะครับเพราะผมได้เป็นเลขาของท่านด้วยตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นานแค่ไหนนะคะไม่เต็มปีครับประมาณ10 เดือนครับแล้วก็พอยุบสภาก็ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถูกเด็ดหัวครับไม่ได้รับเลือกกลับมาก็เรียบร้อยเลยครับคนอื่นก็ขึ้นมาเป็นนะแทนหม่อมราชวงศ์เสนีขึ้นมาอยู่ได้ไม่เกิน 3-4 เดือนก็เกิด6 ตุลา 2519ค่ะนั่นแหละบ้านเมืองก็เลยปฏิวัติกันมาอีกครั้งมันก็เลยกลับมาเหมือนนี้ครับไปรับ1ขั้นใหม่อีกเท่านั้นนะแต่ยุคนั้นผมเองผมขนาดเป็นนี่อยู่ผมก็ยังต้องเหมือนกับว่าเคยเป็นแค่เลขาส่วนตัวของอาจารย์คริสตอนนี้เป็นเลขาส่วนตัวของนายกยังต้องแอบทำบอกอันนี้ผมไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปนะผมมาทำนะของผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับของท่านเลขาตำแหน่งนายกอะไรก็เลขานายกอะไรไม่เกี่ยวกันถึงขนาดนั้นแต่ว่านั่นนะครับบ้านเมืองมีอะไรอีกเยอะแยะไอ้ตรงนั้นเรื่องการเมืองคงไกลกว่าของคุณรัศมีไปหน่อยค่ะคุณจิตรินคะครับผมสงสัยว่าเราจะต้องมีตอน2แล้วล่ะเพราะว่าเรายังเหลือเรื่องโจโฉครับแล้วก็รวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนซึ่งรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเรื่องสั้นนะคะที่เราประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอมฆาตกรรมก้นครัวอีศพ3มิตินะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องขอคุณสมบัติอีกสัก1ตอนนะคะอยู่กับเราก่อนนะครับอยู่กับเราก่อนนะคะตอนหน้ายินดีครับยินดีครับแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะได้เกร็ดความรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่คุณสมบัติผู้การช่วยมาฉายภาพตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นและได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อที่เราจะได้อ่านงานของท่านอย่างเข้าใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะบริบทของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ท่านเขียนงานแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยอันนี้ทำให้เราน่าจะได้ประโยชน์จากงานของท่านมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากความสนุกวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมบัติผู้การมากค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอยู่กับเราต่อนะคะครับผมและคุณผู้ฟังติดตามตอนต่อไปค่ะกับสัมภาษณ์พิเศษคุณสมบัติผู้การเกี่ยวกับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่เราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนค่ะครับเรามีแขกรับเชิญคือคุณสมบัติผู้การอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มาในฐานะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาและเป็นคนทำงานใกล้ชิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาร่วม30ปีแล้วก็เคยพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลงานเล่มต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าอ่านงานของท่านมาทุกเล่มแล้วครับอินไซต์ยิ่งกว่าอินไซต์อินไซต์สุดๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพของคุณชัยคึกฤทธิ์ได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้เข้าใจบริบทเบื้องหลังงานเขียนแต่ละชิ้นด้วยครับนะคะเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อเพราะว่าเมื่อวานเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราตามรอยนะคุณจิตรินครับผมได้สองเล่มไผ่แดงแล้วก็หลายชีวิตหลายชีวิตแล้วก็มีแถมสี่แผ่นดินนิดหน่อยโอ้โหก็เป็นเรียกว่าเล่มที่เคยอ่านกันเมื่อนานมาแล้วของห้องสมุดหลังไมค์เนาะพี่ใช่ค่ะจริงๆเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยได้เคยอ่านครับได้เคยอ่านไว้แล้วแต่ว่านานมากแล้วค่ะตอนสมัยที่พี่รัศมียังจัดคนเดียวอยู่อ๋อแล้วครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอามาอัพขึ้นระบบใหม่กำลังรีโปรดักชันครั้งใหญ่อยู่นะครับอดใจรอสักผมแถมอะไรให้นิดไหมครับคราวนี้ได้เลยไหมครับจะเสียเวลาไหมได้เลยมีอยู่ตอนนะครับน่าตื่นเต้นคุณพอจะจำได้ใช่ไหมที่แม่พลอยเข้าวังครั้งแรกที่แม่ช้อยคือแม่ของพลอยเป็นคนจูงแล้วเข้าไปแม่แช่มแม่แช่มนะจูงเข้าไปแล้วพลอยไปเหยียบธรณีประตูนั่นนะฮะแล้วจบตอนนั้นน่ะนั่นแหละครับเกิดกบฏแมนฮัตตันอ๋อก็คือตัดเหรอคะตอนพอดีจบแค่นั้นนะคุณนี่ที่ผมเคยเล่าไปแล้วที่พอหยุดไม่เขียนไม่คนอ่านมาโอ้อยากอ่านต่อแล้วเมื่อไหร่มันจะคือสีแผ่นดินที่เขียนเพิ่งเขียนได้นิดเดียวเองเขียนได้นิดเดียวแค่นั้นนั่นแหละพอเพิ่งเหยียบธรณีประตูตอนนี้ประตูที่วางไปแล้วหยุดเรื่องสีแผ่นดินหยุดไปเกือบเดือนนะก็มันจะเข้าวังก็อะไรก็วังนั่นแหละครับกบฏแมนฮัตตันเดือนมิถุนา2494อยากแทรกไว้ครับไม่เป็นไรนี่ฉายหนังตัวอย่างให้ดูก่อนว่าถ้าสมมติจะคุยกันเรื่องสี่ประเด็นจะมีอีกหลายมุกหลายอะไรเลยก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังสี่แผ่นดินนะคะอันนี้เราก็ขออนุญาตแทรกด้วยเช่นกันว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะคะกับการรีโปรดักชันแล้วเดี๋ยวจะเอามาอัพขึ้นในส่วนของทั้งยูทูบแล้วก็เว็บไซต์แอปพลิเคชันนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วด้วยแล้วก็อีกหลายๆเล่มของท่านคึกฤทธิ์ด้วยนะครับราโชมอนเอ่ยกระว่าวที่บางเพลงกระว่าวที่บางเพลงแล้วก็ควนนังด้วยนะครับค่ะโอ้ควนนังนี่ก็สนุกมากนะคะทีนี้ขอถามเรื่องสามก๊กฉบับในทุนดีกว่าอันนี้เรื่องนี้ก็สนุกมากอ่ะคุณจิตรินจะอินเรื่องนี้มากคือทุกคนเคยได้ยินคำว่าฉบับนายทุนกับฉบับวานิพก ทุกๆคนก็จะทราบว่าฉบับนายทุนในเขียนล้อกับฉบับวานิพก ใช่ไหมครับ ก็เลยอยากทราบว่าณตอนที่ท่านตัดสินใจจะเขียนแบบฉบับนายทุนเนี่ยครับคือท่านได้ไปอ่านของฉบับวานิพกของยาขอบมาแล้ว รู้สึกอะไรยังไงถึง อยากจะเขียนสามก๊กขึ้นมาหรือว่าโดยตัวท่านเองตั้งใจจะเขียนอยู่แล้วอันนี้ดีมากเลยนะครับที่คุณจิตรินเป็นผู้ถามเองเนี่ยเพราะคุณจิตรินน่าจะไม่มีโอกาสแน่นอนที่จะได้ทราบว่าทั้งนักขณะที่เขียนคุณรัศมีเองอาจจะได้มากกว่าครับผมเองนะผมก็ไม่ทันครับแต่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็ได้สอบได้ถามได้คุยกับเจ้าตัวโดยตรงบ้างคนที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เลยบอกได้อย่างนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องสามก๊กฉบับนายทุนเนี่ยนะครับครับอันนี้เป็นผลงานเรียกว่าผลงานชิ้นแรกของคึกฤทธิ์ปราโมชที่ท่านตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้ออกหนังสือพิมพ์ของตัวเองเลยนะครับยังไม่ได้ออกสยามรัฐเลยท่านเขียนลงหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยค่ะไปลองดูนะครับประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์นี้นะหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์เผอิญยุคนั้นคุณสละลิขิตกุลนี่แหละครับแกเป็นบรรณาธิการคุณสละนี่เป็นเพื่อนร่วมวงของนักการเมืองหม่อมส.ส.คึกฤทธิ์มาก่อน
คยนั่งกงนั่งกันคุณสลับเป็นคนบอกผมนี่แหละเป็นคนชวนคุณชายคึกฤทธิ์แกคุยโม้นะแกจะเขียนนี่ยงเงี้ยบอกคุณชายอยากเขียนเขียนเอามาผมจะเอามาลงนี่คือพิมพ์ให้คือเหมือนท้าทายอ่ามันท้ากันคือลิศก็บอกว่าหลังจากกงๆว่าแหมสลับท้าเงี้ยเอาก็พระทวนเขาไล่กันนะครับคุณสลับลิศกิจกุลกับคึกฤทธิ์อายุคุณสลับเป็นนักข่าวสภาคึกฤทธิ์เป็นส.ส.พระนครครับพระคุณแล้วก็ที่เขียนก็เพราะว่าตอนนั้นคุณยาขอบท่านดังเหลือเกินวันนี้พกดังมากเขียนเจอสามก๊กฉบับวันนี้พกนี่โอ้โหคนรอติดตามอ่านเขียนแล้วก็ยาขอบท่านก็เป็นคนมีลีลามากบางทีท่านเขียนแล้วท่านก็หยุดท่านก็ไม่ค่อยนี่คนก็ได้แต่นั่งบอกโอ้ยเมื่อไรจะเขียนอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเชื่อไหมว่าผมเขียนสามก๊กของผมเนี่ยด้วยความหมั่นไส้อะหมั่นไส้ที่โอ้โหทำไมคนชอบอ่านกันเนอะอะไรกันเลยเดี๋ยวผมจะเขียนอีกแนวนึงคุณสละคุณเอามานั่นแหละครับท่านเขียนท่านด้วยความที่ท่านนี่อารมณ์ขันของท่านอารมณ์ที่อยากจะเย้าจะแย่คนเมื่อเขามีสามก๊กฉบับวันนี้พกได้ผมในรู้ผมจะเขียนในทุนนะผมจะกินเหล้าไปเขียนไปแล้วก็นั่นครับแล้วถึงได้ออกสยามก๊กฉบับในทุนขึ้นมาโดยเขียนครั้งแรกลงในเกียรติศักดิ์ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เขียนออกมาจนกระทั่งมาเลือกไม่จบนะครับมาต่อจนจบในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อตัวเองมาออกสยามรัฐเองอีกครั้งหนึ่งแล้วชีวิตแรกในนั้นน่ะถามก็จบในทุนอันนั้นเรื่องแรกที่เขียนเรื่องเบ้งเฮกก่อนครับเบ้งเฮกก่อนแล้วก็มาโจโฉแล้วค่อยมาพอเบ้งเฮกจบก็รู้สึกเอ้ยชักมีคนติดตามเบ้งเฮกมาจบจริงๆมาจบในสยามรัฐไปเริ่มต้นอยู่ในเกียรติศักดิ์เลยนะครับแล้วพอเขามาออกสยามรัฐกันเนี่ยมาจบในสยามรัฐแล้วพอจบสยามรัฐแล้วนั่นแหละครับอาจารย์คริสเซนบัวถึงเวลาที่ท่านจะเปิดตัวโจโฉขึ้นมาได้แล้วแล้วตอนนั้นทำไมต้องมีคำว่านายกตลอดการด้วยสังเกตไหมฮะนี่ค่ะเป็นคำถามที่ต้องการจะถามกับบริบทตรงนี้สามก๊กจะแบบนายทุนตอนโจโฉนายกตลอดการแซะใครคะเพราะยุคนั้นแหละครับหนังสือพิมพ์เขากำลังแซะจอมพลป.กันอยู่จอมพลป.พิบูลสงครามเพราะท่านอยู่ตั้งแต่พ.ศ.2491ไม่เคยลงเลยมาจนถึงขณะที่หนังสือพิมพ์พวกนี้ออกเนี่ย2494-95แล้วท่านยังไม่ยอมไปไหนเลยครับผมท่านจะนั่งต่อท่านอีกสมัยของท่านเหมือนใครก็ไม่รู้นะขณะนี้นะครับท่านจะอยู่ของท่านไปท่านก็บอกท่านไม่ไปก็ถือได้มีคำว่าพิบูลตลอดการใช่ไหมนายกตลอดการหรือเมืองไทยจะรุ่งโรจน์ตลอดการอะไรต่างๆนี่ผมบอกอาจารย์งั้นก็โจโฉก็นายกตลอดการอีกคนนะผมจะเขียนให้ดูนั่นแหละครับแล้วก็บังเอิญมันก็ไปตรงกับที่กรมพยาดำรงท่านเคยกรมพยาดำรงราชานุภาพนะท่านเคยมีมุมมองเอาไว้ที่ท่านบอกว่าไอ้เรื่องสามก๊กเนี่ยถ้าจะอ่านจริงมันแล้วแต่มุมมองอ่ะถ้าใครเป็นฝ่ายใครเนี่ยอาจจะชูบทบาทคนนั้นให้เด่นขึ้นอาจารย์ที่บอกถ้างั้นละตอนนี้ผมจะชูโจโฉผมถ้ามองอีกแง่มุมเนี่ยโจโฉมันน่าจะเป็นวีรบุรุษมากกว่าทุกคนที่ในนั้นนั่นแหละคือที่มาของสามก๊กฉบับนายทุนและทำไมถึงเป็นนายทุนก็เหตุที่มันหยักมันนี่แต่พอยิ่งเขียนมันยิ่งสนุกแล้วท่านยาขอบนะท่านเขียนทั้งท่านเหมือนแหมเป็นแหมสวยงามพริ้วพราวแต่ท่านมีทั้งลูกเล่นทั้งลูกฮาลูกอะไรท่านมีเล่นครบทุกรสคนก็กลับชอบไปอีกแนวนึงโทษนะคะตอนที่เขียนสามก๊กฉบับในทุนเนี่ยสามก๊กฉบับวันที่พกจบสมบูรณ์หรือยังคะไม่สมบูรณ์ฮะยืนยันว่าไม่สมบูรณ์ทางนั้นก็มีแต่พอคู่กันเนี่ยบางทียาขอบแกเริ่มรู้ตัวแล้วท่านเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท่านมีคู่แข่งแบบนี้ไอ้ที่แนวของท่านอาจจะท่านก็เลยรู้สึกท่านสรุปจบว่างั้นจบแค่ตรงนั้นไปเองคล้ายๆว่าอย่างนั้นผมได้ยินว่าอย่างนั้นนะมีโอกาสได้คุยกันไหมคะหมายถึงคุณชายคึกฤทธิ์กับยาขอบอันนี้ผมเคยถามแต่บอกอาจารย์คือท่านเนี่ยท่านเกรงในทางรุ่นพี่อยู่ท่านบอกไม่ถึงขนาดยาขอบท่านโอ้ยดังจะตายไปคุณโชติแกไม่ค่อยแกไม่ค่อยเป็นวงเดียวกันคนละวงกันคุณโชติแพร่พันยาขอบนี่คือแก่กว่าคุณชัยคึกฤทธิ์ใช่มั้ยคะแก่กว่าเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่กว่าใหญ่รุ่นใหญ่กว่าแล้วก็นะฮะอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเริ่มออกหนังสือพิมพ์ตอนที่ยาขอบเขาก็โด่งดังเขามากมายแล้วนะฮะทั้งผู้ชนะ10ทิศทั้งอะไรต่ออะไรทั้งแล้วก็อะไรเขียนแล้วก็ดังแต่คนยาขอบเนี่ยท่านลีลาท่านมากเหลือเกินกว่าท่านจะเขียนอะไรได้แล้วก็ท่านแบบนักเขียนใหญ่ๆอ่ะท่านก็ทั้งน้อมทำนี่อะไรท่านมากอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เอามาล้อเอามาแย่อะไรกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับที่มาของสามก๊กฉบับตายทุนแล้วก็เริ่มด้วยเบงเฮกแล้วก็มีโจโฉส่วนฮวนนังนี่ไม่เกี่ยวนะฮวนนังเผอิญเป็นเรื่องของชาวฮั่นซึ่งไปเป็นบุกเข้าไปในนั้นแต่เผอิญชื่อมันจีนๆนั่นไม่ใช่เกี่ยวในเรื่องเราแต่เป็นเรื่องที่อาจารย์มาเขียนต่อมันถามว่าทำไมถึงเป็นพวกนี้ยุคนั้นหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยในปีพ.ศ.นั้นเรื่องจีนจะต้องมีในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทำไมคะคนอ่านชอบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งคุณรัศมีเกิดทันหนังสือพิมพ์เมืองไทยต้องมีนิยายโทรทัศน์ต้องมีละครโทรทัศน์ยังมีใช่ไหมครับนั่นยุคนั้นเมืองไทยจะต้องมี
เรื่องจีนประจำถ้าไม่มีเรื่องจีนคนก็ไม่ซื้อหนังสือมาอ่านนี่แหละนี่แหละครับนี่นี่ต้องพยายามเข้าใจตรงนี้ด้วยมิติเวลาณขณะนั้นสังคมเราเห็นบอกว่าจะต้องมีเรื่องจีนกับเรื่องพระราชพงศาวดารอันนี้อ่านจากหลายชีวิตนี่นะคะตอนโนรีซึ่งก็คงสะท้อนภาพของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นในยุคนั้นใช่นั่นแสดงว่าคนฮิตนิยมอ่านเรื่องจีนคล้ายๆว่าก็คงอ่านแต่ข่าวเฉยๆคนไทยก็คงจะรู้สึกว่ามันฝืดแล้วก็มันฝืดไปหรือว่าคนไทยก็ชอบมีรสชาติอะไรหน่อยสิก็อ่านละครโทรทัศน์หน่อยก็ดีกว่าซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วอ่านพาดหัวเสร็จก็อ่านละครต่อได้เลยก็ฉันได้ก็ฉันนั้นยุคนั้นพอเรื่องจีนมันเป็นที่นิยมเขาก็หนังสือพิมพ์ฉบับก็จะต้องมีเรื่องจีนแล้วถ้าถามถึงฟีดแบคนะคะการตอบรับสามก๊กฉบับในทุนจากการที่ถ้าพูดเป็นสมัยนี้นะก็ต้องติดแฮชแท็กบอกทีมโจโฉฟีดแบคผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะทั้งที่ปกติโจโฉคือตัวร้ายอ่ะคือตัวโกงอ่ะไอ้ทางด้านนั้นคนไทยกับในยุคนั้นฮะไม่ยกเป็นประเด็นเลยเพียงแต่คนก็ชอบว่าก็เป็นแนวเขียนอีกแนวนึงแล้วก็ได้แต่ยุว่าคุณคริสสนุกมากนะคุณต้องเขียนต่ออีกนะก็ได้แต่ยุกันก็อย่างนั้นเท่าที่ผมฟังคุณสละบอกนะแต่อาจารย์ที่ก็บอกเนี่ยโฟร์ดถามว่าดูตรงไหนมันดูได้จากยอดพิมพ์หนังสือยอดของรายวันบอกผมเขียนเรื่องนี้ยอดมันดีดีแต่พอจบเข้าปั๊บคนก็พอละจบแล้วไม่ซื้ออ่านแล้วไปซื้ออื่นมันยอดมันก็ตกลงอาจารย์บอกเนี่ยวัดดูนี่พอยอดพิมพ์ยอดขายมันดีขึ้นเพราะว่ามีเรื่องลงต่อเรื่องอาจารย์คริสถึงต้องลงมือเขียนหนังสืออยู่เขียนนิยายอยู่เรื่อยๆเขียนเรื่อยๆค่อยใส่ไปเลยนะเหมือนกับว่าเป็นจุดขายจุดขายด้วยครับแล้วท่านทำงานหนักจริงๆนะฮะท่านหนักคือท่านเขียนหนังสือวันต่อวันแล้วบางทีเขียน4แผ่นดินนี่ใครจะนึกนะเขียนวันต่อวันฮะวันละตอน4-5 หน้า 4-5 หน้าเป็นกระดาษยุคนี้A4 ยุคนั้นยังไม่มี A4 ได้ยาวๆก็ประมาณ A4 6 7แผ่น7 8แผ่นทุกวันแล้วเขียนด้วยลายมือตัวเองนะพิมพ์ดีดยังไม่มีเลยอ๋อเหรอคะด้วยลายมืออย่างผมยังเก็บลายมือของอาจารย์คริสด้วยเขียนด้วยลายมือลายมือตัวเองแล้วอย่างเวลาที่เราเขียนปัจจุบันนี้นะคะเวลาเราแก้ไขเราก็แบบลบเอาคัดเพรสแล้วเวลาท่านแก้ไขนี่น้อยมากครับน้อยมากผมเองผมไปเจอมากับมือแล้วแหมเสียดายวันนี้เป็นรายการวิทยุถ้าเป็นทีวีผมจะเอาไม้ให้ดูเลยนี่ลายมือท่านครับแล้วอย่างมากมีร้อยขีดอยู่2-3 จุดท่านใช้ปากกาหรือว่าใช้ดินสอใช้ปากกาครับใช้ปากกาด้วยใช้ปากกาด้วยถ้าเป็นคุณวิราชมณีวัฒน์จะให้ดินสอคุณวิราชยังใช้ดินสอมาคนเดียวตอนตายเหมือนกันนี่ผมสนิททั้งสองท่านเลยนะปากกาก็ลบอย่างลำบากท่านเกือบจะว่าบทความชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ6-7 หน้าจะมีลบอยู่ไม่เกิน10ที่อ่ะที่ท่านเก่งมากต้องแม่นมากสมาธิต้องดีมากเลยนะคะนี่คือจีเนียสอีกอันหนึ่งของนักเขียนที่ชื่อคือกริตราโมทที่ผมรู้จักใช้ปากกาเขียนด้วยนะคะแล้วเล่าแทรกนิดหนึ่งได้ไหมคะวิธีการทำงานของท่านอย่างนักเขียนเนี่ยเวลาจะเขียนหนังสือก็มีคำว่าสมัยนี้ก็คือต้องบิ้วต้องมีอารมณ์ขึ้นมาไม่มีอารมณ์เนี่ยแหมมันเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วท่านเขียนรายวันแบบนี้ท่านมีวิธีการทำนี่แหละครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งท่านสอนผมตั้งแต่เริ่มเป็นหนังสือพิมพ์ครั้งแรกแล้วก็กรอกหูย้ำนักเองนะอย่าลีลาให้มันมากนักพยายามใช้ธรรมชาติคุณเองที่สุดเขียนให้ตรงกับที่คุณคิดคุณพูดแล้วก็อย่าต้องแหมต้องรออารมณ์ก่อนต้องอะไรก่อนแล้วบางเอิญท่านบอกผมนะฝึกซะจนผมถึงมีอารมณ์ผมต้องทำงานแล้วปุ๊บปุ๊บผมท่านก็ทำได้แต่ผมก็ยังทำอย่างท่านไม่ได้ท่านสอนมาทั้งชีวิตผมก็ยังไม่ถึงแค่ครึ่งท่านยังไม่ถึงเลยนะอย่างมากก็เสร็จ1 ใน 3ยังพอก็แค่นั้นนะแต่ว่าท่านทำได้จริงๆท่านโดยที่ว่าท่านบอกว่าขั้นที่1คุณนึกเอาก่อนว่าต้นกลางท้ายให้มันได้3ส่วนคุณเขียนคราวนี้หน้ากระดาษมันควรจะนี่ต้นเรื่องแค่นี้พอแล้วนะตอนนี้ใส่ตรงกลางไปแล้วจะเป็นอะไรแล้วก็พอท้ายคุณจะเป็นไคลแม็กหรือจะเอาอะไรตัวนั่นท่านสอนแค่นี้พยายามแบ่งให้มันถูกว่าเท่านี้แล้วตั้งเขียนไปเลยจะเอาเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆนึกไปก่อนนั่งนึกว่าจะเขียนเรื่องนี้ไหมเรื่องนั่นคือวิธีที่การท่านสอนวิธีการเขียนให้ผมส่วนตัวเนี่ยนะแต่เราก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าพอเราสังเกตของท่านทำได้จริงๆท่านนั่งเขียนให้ผมไม่เคยเกิน45 นาทีต่อบทความหนึ่งชิ้นไม่ใช่เมื่อไหร่ชีวิตการเขียนของท่านอันนี้เล่าในตรงนี้ได้เลยนะครับเช้าขึ้นมานะครับจะเพราะหนังสือพิมพ์สยามรัฐออกช่วงบ่ายท่านต้องตรงต้นฉบับตอนช่วงก่อนเที่ยงแน่เพื่อให้พิมพ์ให้ทันที่จะออกตอนบ่ายเพราะหนังสือพิมพ์เขาทำไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วก็รอตอนเช้าแล้วเขาจะรอบทความชิ้นสุดท้ายคือของท่านนะที่เป็นกรอบเอาไว้ล่าสุดเพราะนั้นท่านจะส่งให้ท่านบอกว่าถ้าจะเขียนล่วงหน้าก็ได้แต่บางทีบางเรื่องมันไม่สดท่านบอกว่าให้ขอให้เราเหมือนนาทีสุดท้ายเลยแล้วท่านจะเขียนทางสยามนัดก็เลยต้องรอพื้นที่เอาไว้ช่วยท่านก็จะตื่นขึ้นมาประมาณ6-7 โมงไม่เคยตื่นสายนะครับไม่เกิน7 โมงเช้าตื่นขึ้นมาก็จะมานั่งคุยถ้ามีบางทีมีแขกมาแต่เช้า
หรือผมซึ่งตอนนั้นอยู่บางทีผมก็ไปแฮงเฮิงกลับมาผมอาจจะไปแวะไปหาท่านเพราะฉันจะชวนกินกาแฟถ้าใครมาตอนเช้ามากินกาแฟกันกินกาแฟเป็นเพื่อนท่านอยู่สักพักอะไรเลยกินอาหารด้วยอาหารเช้าเป็นอาหารฝรั่งอย่างดีเลยแล้วพอจบก็บอกละพอแล้วขอบใจมากเฮ้ยแยกกันไปผมจะเริ่มเขียนหนังสือแล้วนะนั่นแหละครับท่านเริ่มทำงานหลังอาหารเช้าพอเขียนหนังสือไม่เกิน1ชั่วโมงเสร็จขึ้นไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวออกไปทำงานเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตลอดชีวิตของท่านเท่าที่ผมรู้จักมีวินัยแล้วก็สามารถจะสั่งตัวเองได้สั่งได้ขนาดแล้วช่วงนั้นต้องการโดยต้องการคนมาด้วยนะเช้าๆบางทีเพื่ออะไรครับเพื่อมาคุยกันว่าวันนี้ใครได้ข่าวอะไรมั่งอันนี้เป็นไงเพราะท่านอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทุกฉบับในเมืองไทยนะขนาดประมาณ10หรือฉบับเพื่อที่จะว่าวันนี้จะเขียนเรื่องอะไรดีแล้วระหว่างนั้นพอนั้นคนที่มาด้วยก็จะได้คุณว่าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้กำลังมีเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยคุณคิดยังไงท่านแชร์ไอเดียตรงนั้นก่อนว่าคนนี้คิดแบบนี้คนนี้แล้วถ้าท่านสรุปเองว่าไม่มันต้องเขียนแบบนี้ละคนเมื่อถ้าคนส่วนใหญ่จะเอางี้นั่นแหละครับวิธีการทำงานของท่านเท่าที่ผมได้สัมผัสกับท่านและได้เห็นท่านมาตลอด20ปีเนี่ยท่านทำมาตลอดท่านเคยมีอารมณ์แบบเขียนไม่ออกไหมคะอย่างที่โอ้ยวันนี้เนี่ยไอตรงนี้หลายคนก็อยากถามไม่เคยมีเลยครับท่านบอกว่าท่านบอกว่าถึงยังไงก็ต้องให้ออกท่านจนท่านลูกเล่นของท่านท่านบอกว่าเขียนมาจนหมดแล้วผมก็ยังไม่รู้จะสรุปว่าไงเอาแค่นี้แล้วนะท่านยังมีเลยแต่ณขณะนั้นไอ้ที่ท่านเขียนออกมามันได้ประโยชน์ไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นบทความก็เป็นความรู้เรื่องแต่บังเอิญมันไม่ตรงกับเรื่องท่านท่านก็ยังบอกว่ากำลังอยากจะเขียนเรื่องนี้แต่มันไม่มีนั่นเลยมันหมดแค่นี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันท่านเอาดื้อๆอย่างนั่นแหละคือท่านค่อยผลักออกมาจนได้แต่ไม่ใช่ผลักแบบไม่มีสาระหรือไม่มีค่านะทุกอย่างมีความหมายมีค่ามีดีไม่ดีกลายเป็นเหมือนพูดก็เป็นการใบไปกระทบกระแทกอะไรไปอย่างนึงเป็นอีกลีลาหนึ่งอีกแบบได้ซ้ำไปนี่คือความสามารถว่าท่านเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานครับแล้วก็ทำงานเขียนแบบรูทีนครับไม่ได้ทำแบบตามอารมณ์จนเรียกว่าเข้าเลือดเข้าเนื้อไปโอ้โหค่ะสุดยอดจริงๆนะคะทีนี้ขอมาที่เพื่อนนอนนะคะรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนซึ่งเรื่องเอกในนี้เนี่ยแม้แต่ท่านเองท่านก็บอกว่าก็คือเรื่องมอมเป็นเรื่องที่ท่านรักมากที่สุดท่านเป็นคนรักสุนัขมากใช่ไหมคะเริ่มต้นครับเริ่มต้นท่านบอกว่ามันมาจากอารมณ์ที่ท่านเรียกว่ารักสัตว์เลยแต่พอถึงสุดท้ายท่านบอกท่านเคยเลี้ยงหมีท่านก็เลี้ยงหมีเลี้ยงฮะตอนอยู่ลำปางเลี้ยงหมีด้วยฮะมีรูปผมยังมีรูปอยู่รูปเลยแล้วปรากฏมาทำอีท่าไหนไม่รู้ไปจะไปทำใครเป็นอันตรายอะไรก็คนเล่าเองก็บอกไม่ค่อยแน่ใจจำนะหรือต้องไปปล่อยเลยแต่มีรูปเลยนั่งกำลังเคลียร์เลยไอ้หมีอยู่ในกรงนี่เป็นรูปนี่ตัวเล็กๆนั่นนะโอ้โหนั่นนะพอมีใครคงไปได้มาคงลูกหมีคงยังไม่โตนักแล้วก็เอามาให้ท่านเลี้ยงท่านก็เลี้ยงหมีก็เลี้ยงอะไรต่ออะไรสุดท้ายท่านก็ต้องมาลงที่หมาจะใช้คำว่าหมาแต่มันไม่ได้เป็นคำหยาบอะไรนะท่านบอกว่าพอเลี้ยงหมาแล้วก็รักมันท่านพูดเสมอที่ว่าแม้กระทั่งไก่คงเคยอ่านท่านบอกว่าขณะที่ผมเขียนเรื่องมอมเนี่ยผมจำทำใจให้เป็นหมาท่านพูดชัดๆเลยนะคือสวมวิญญาณหมาเขียนเลยว่างั้นเถอะเพื่อที่จะบอกรู้สึกว่าถ้ามันจะรู้สึกรักนายมันจะรักด้วยอะไรอย่างไรนี่แหละนั่นแหละครับท่านจะบอกท่านเป็นคนรักสัตว์แล้วท่านมีทั้งไอ้ความสามารถแล้วก็มีอารมณ์ขันแล้วก็มีไอ้พรสวรรค์ที่เยี่ยมยอดแล้วก็ในการพร่ำพรรณนาในการบรรยายแต่เรื่องนี้เป็นสุดยอดของความสะเทือนอารมณ์จริงๆเลยนะคะท่านเคยเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมคะถึงเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องมอมเนี่ยค่ะไอ้เรื่องมอมนี้ไม่ได้เล่าเพียงแต่ก็บอกว่าก็รักมันจริงๆรักด้วยความรักหมาแล้วก็เผอิญนึกถึงไอ้คนที่เขามีหมาแล้วเขาจะต้องมาชีวิตเขาต้องเจออะไรเนี่ยมันก็คงจะโศกเศร้ากันอย่างเงี้ยก็บอกเพราะท่านบอกผมเจอบ่อยผมไอ้หมาตายแมวตายก็ร้องห่มร้องไห้กันผมก็ร้องมันก็อย่างเงี้ยเราก็ท่านก็คงถ่ายวิญญาณท่านมาเต็มที่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับแต่เผอิญเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสั้นเนี่ยพอซักเข้าท่านกลับให้ความสำคัญน้อยหน่อยท่านไม่ค่อยบอกว่ามันทำไมท่านบอกส่วนใหญ่นะผมไม่ได้ตั้งใจนะคนมาขอผู้ชายขอเรื่องหน่อยสิต้องเอานี่นี่ต้องเอาไปลงผมก็เขียนให้ไปอย่างนั้นไงนั่นน่ะผมก็บอกครูอาจารย์ถ่อมตัวอย่างผมก็ว่าเรื่องสั้นของอาจารย์ดีทุกเรื่องเลยอ่ะท่านก็บอกเอ้ยแต่ผมไม่ซีท่านนี่ท่านพูดกับผมนะท่านบอกเฮ้ยคุณคิดอย่างนั้นแต่ผมไม่ซีเรียสนะผมเรื่องสั้นผมไม่เคยจำเลยผมเขียนให้ใครเลยผมเพียงแต่พอมาอ่านมันก็ดีนี่หว่าก็สนุกดีแต่คนอ่านโอ้โหตบมือคนตัวเรื่องนี้เยี่ยมท่านกลับให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยไม่มากและท่านให้ความสำคัญกับการเขียนถ้าเขียนถ้าการวิจารณ์เราหนังสือไอ้คอลัมน์รายวันนี้มากกว่าว่าท่านวันนี้ท่านตั้งใจจะวิจารณ์เรื่องนี้นะท่านตั้งใจวิจารณ์ไอ้เรื่องนิยายเรื่องสั้นกับเป็นเรื่องที่ท่านเขียนเพื่อนมาขอก็เขียนใ
แล้วก็ใส่อารมณ์ขันของท่านหรือไอ้ความสนุกสนานท่านลงไปอย่างที่ว่าอ่ะมันผ่านไปแต่ปรากฏว่าดีทุกเรื่องที่หลวงท่านได้เขียนมาฆาตกรรมก้นครัวมีเคยมีคนถามไหมคะเรื่องนี้นี่ได้เขาเรื่องมาอย่างไงสนุกสนานมากไอ้นั่นผมเคยไปสัมมนาจริงผมก็ถามอาจารย์คนที่ท่านก็บอกท่านก็ลืมไปแล้วไม่รู้ว่าไงมาใครมาขอเอาไปลงที่ไหนยังไม่รู้เลยท่านยังบอกเหมือนกับว่าใครมาขออะไรไปแล้วแต่ว่าที่แน่ๆก็คือบอกว่าเกิดนึกขึ้นมาว่าเคยไปอ่านข่าวที่เขาบอกว่าบางทีไอ้การไอ้อาหารเนี่ยถ้ามันทำให้ดีๆนะเหมือนเป็นการฆ่าคนก็ยังได้เพื่อทำให้มันกินเพื่อให้เกิดอะไรต่ออะไรมากมายทั้งหมดไอ้นั่นเขาคงได้มาจากการอ่านข่าวต่างประเทศเหมือนกันว่าโทษของอาหารมันมีเหมือนกันนะมีมันมีคุณด้านนี้แล้วก็มีโทษด้านนี้อะไรมันคงจะมีเรื่องนั้นเข้ามาด้วยแล้วก็หลายเรื่องที่ผมว่าท่านให้ความสำคัญคือท่านไม่เคยจำได้เลยเขียนช่วงไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จำถ้าจะมีบ้างก็ลงชาวกรุงบ้างนานๆทีแต่ว่ารายวันไม่เคยลงเรื่องสั้นนะหลายสัปดาห์ก็ไม่นานๆก็อาจจะมีสักทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะลงเนี่ยไปลงอยู่ในฉบับโน้นฉบับนี้ที่เขาขอไปแล้วพอวันดีคืนดีทางสำนักพิมพ์ก้าวหน้าก็ไปเอามารวมในเรื่องเพื่อนนอนในหนังสือชื่อเพื่อนนอนนั่นแหละถึงได้เอาเรื่องสั้นที่ท่านเขียนเอามาประชุมรวมกันท่านยังบอกว่าบางเรื่องท่านก็ไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งนะครับรู้สึกท่านเสียชีวิตไปแล้วหรือยังไม่เสียท่านยังไม่รู้เลยว่าเรื่องสั้นเรื่องต้นเรื่องท่านเลยเนี่ยทางคุณช่วยพูนเพิ่มของสำนักพิมพ์อะไรของนั่นก็ค่ะที่เขาค้นเรื่องเก่าๆเนี่ยเขาไปเจอเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกยืนยันเลยว่าคึกฤทธิ์ปราโมทย์เป็นคนเขียนแล้วเขียนดีแล้วท่านยังบอกเออผมก็เพิ่งนึกออกเนี่ยเออเขาก็ช่างเก็บแต่นั่นเพิ่งท่านเมืองพบหรือว่าท่านยังไม่เสียหรือใกล้ที่จะยังป่วยอยู่อะไรเนี่ยท่านผมยังไปเอาให้ดูเนี่ยเขาลงอยู่ทั้งสวนหนังสือเขาเอาเรื่องมาเขายืนยันว่าอาจารย์เป็นคนเขียนแล้วเขาไปค้นเจอในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งลงชื่อเลยว่าคือฤทธิ์ปราโมทย์เขียนท่านยังบอกเออเพิ่งรู้ว่าแล้วยังชมคนเขียนว่าขอบคุณนะเขาอุตส่าห์ไปชวนมาให้นั่นเนอะเนี่ยถ้าเป็นคนอย่างนี้ขณะที่เราเห็นผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นผมอ่านหนังสือท่านตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมเนี่ยนะเรื่องผมชอบเรื่องสั้นเพราะเราเหมือนเด็กๆหนุ่มๆเรายังไม่ชอบไอ้เรื่องที่เป็นสาระอะไรนะแต่เรื่องสั้นนี่อ่านของท่านชอบทุกเรื่องคุณสมบัติชอบเรื่องไหนคะก็ตั้งแต่ตอนนั้นผมจำได้ตั้งแต่เรื่องอะไรเจ้าชายกบผมก็ชอบนะดูที่เขียนออกมาได้ยังไงอีสบเดี๋ยวไม่ใช่เจ้าชายกบไอ้ที่ผู้หญิงเอากบมานั่งเลี้ยงเอากบมานั่งกอดด้วยตัวอะไรนี่จะไปแต่งจะไปงานเต้นรำกับเพื่อนแล้วดูที่เขียนเรื่องไม่กี่หน้าเลยเขียนออกมาได้ยังไงผมยังนึกอย่างนี้จะเก่งนะแล้วก็เรื่องบ้านแขนขาดก็เป็นเรื่องที่ดังอันหนึ่งนะสอสอในสภาเรื่องผมชอบเรื่องสั้นท่านแทบทุกเรื่องแล้วมาอ่านตอนนี้นะครับผมก็ว่าทันสมัยหมดเลยเพราะว่าสำนวนท่านไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องข่าวเคอร์เรนซ์อะไรต่างๆเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเอามาอ่านให้ดีเรื่องสั้นรายการเคยออกไปทั้งหมดแล้วยังฮะออกเป็นบทเรียบร้อยแล้วค่ะเสียดายว่าผมก็ยังต้องกลับไปเปิดฟังกำลังนิดนึงชื่อเรื่องกบกายสิทธิ์กบกายสิทธิ์เรื่องแรกเลยค่ะนั่นแหละรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแรกนะคะของใช่ขึ้นนอนกบกายสิทธิ์ค่ะที่นั่งลำพึงลำพันอยากจะไปเต้นรำมาแล้วก็โอเคได้กบมานั่งตัวหนึ่งมีรู้สึกว่าเรื่องนี้จะมีบริบทเยอะนะนะคุณจิตรินที่มีการพูดถึงใยแม่มดแถวสะพานอะไรนะจำชื่อสะพานไม่ได้คือมีการพูดถึงบุคคลนะอุรุพงศ์หรือเปล่าอะไรนั่นแหละอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครคงจะเป็นข่าวอะไรสักอย่างอยู่ในยุคที่ท่านเขียนนั่นนะฮะอะไรสักที่นึงนะต้องเป็นข่าวโซเชียลอะไรอยู่ในยุคที่ท่านเขียนซึ่งอันนี้ผมยืนยันเลยว่าผมค้นสยามรัฐเก่าๆไว้เยอะเหมือนกันฮะแต่ว่าเรื่องสั้นส่วนใหญ่กับไม่ได้ลงในหนังสือพิมพ์รายวันของเราไปลงให้แมกกาซีนของเพื่อนฝูงที่มาขอไปฉบับนั้นมาขอไปลงเนี่ยเล่มนี้ผมจะออกหนังสืออีกเล่มนะคุณชายขอเรื่องท่านก็เขียนให้ไปนั่นค่ะแล้วอันนี้เอามารวมกันนะคะค่ะมีอยู่เรื่องนึงค่ะเรื่องสั้นสมัยหินเรื่องสั้นสมัยหินนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยฟังดูจากชื่อเรื่องก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องโบราณแบบยุคสมัยนู้นแบบยุคหินฟลินสโตนแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องของนครวัดแล้วก็มีการพูดถึงการสร้างปราสาทหินด้วยอารมณ์ขันอีกเช่นกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงครูอบนะคะครูอบก็เป็นหนึ่งในตัวละครในนั้นแล้วก็มีคำว่าอบเสเรตหรืออบเสเรตค่ะอบเสเรตอะไรนะท่านล้อชื่อนักโบราณคดีของฝรั่งเศสคนหนึ่งแค่นั้นเองยุคนั้นรู้สึกจะมีฮะใครเขาชื่ออะไรเป็นชื่อฝรั่งเศสอะไรเนี่ยครับของอยู่ในเขมรเนี่ยชื่อคนดังของท่านเรื่องนครวัดที่ก็ต้องนายเสเรตอะไรกันเนี่ยแล้วท่านถึงได้เอามาของเราก็มีอบเสเรตเหมือนกันอ๋อตอนอ่านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้หมายถึงอะไรนะนั่นนะฮะ
เป็นการล้อเลียนบุคคลที่ยังอยู่ในยุคนั้นไม่ทราบคุณรัศมีทราบไหมมันมีเบื้องหลังอยู่เรื่องเดียวที่อาจารย์ฤทธิ์บอกเรื่องนี้ความจริงคือท่านยอมรับเลยอันนี้ผมเซตถ่ายผมเสียดสีนะคือเรื่องต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยที่พูดถึงช้างพญาช้างผมเสียดายเพราะผมไม่ได้กลับไปอ่านอีกครั้งแต่ผมอาจารย์ฤทธิ์บอกตั้งใจเขียนเหมือนเซลให้ว่าไอ้ที่คุยกับวีรกรรมอะไรต่อจริงๆน่ะไม่ใช่วีรกรรมหรอกเนี่ยอันนี้ที่ท่านเจตนาค่อนข้างจะมันว่าสุดท้ายมากไปนิดนึงที่ถ้าสมัยนี้ก็ต้องเล่น112ละมั้งอย่างนั้นเพราะตอนนั้นท่านเขียนว่าอันนี้ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันค่ะตอนนั้นตอนจบใช่ตอนท้ายเพราะช่วงนั้นท่านบอกว่าพอเขากำลังเหอวีรสตรีกันเหลือเกินใครก็โอ้เชิดชูคนนั้นเป็นวีรสตรีเรียนสูงโทษนะคะท่านเป็นคนขี้เหมือนไส้เลยขี้ราคาขี้มากครับมากมากแล้วท่านเอาอารมณ์อันเนี้ยมาเล่นกับเรื่องสั้นเยอะที่สุดในกระบวนการเขียนท่านเอาอารมณ์หมั่นไส้คนบ้างได้ยินอะไรมาอยากจะแดกดันมันบ้างอยากจะสัดทายมันบ้างเอามาใส่ในเรื่องสั้นมากที่สุดในกระบวนงานเขียนค่ะอย่างเช่นอีศพสามมิตินะคะที่ท่านก็เหมือนกับจะล้อเลียนอีศพแล้วก็มองอีกมุมนึงซึ่งก็เป็นความเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงถ้าเมื่อกี้คุณรัศมีถามว่าชอบอะไรถ้าสมัยผมหนุ่มๆผมจะชอบเรื่องสั้นของท่านทุกเรื่องเนี่ยเพื่อนนอนเนี่ยผมจะเป็นคนอ่านที่อ่านได้ยังมีความสุขที่สุดอ่านกี่รอบก็เลยแต่พอโตขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเราไปชอบอีกแนวนึงแล้วก็เลยไปแต่พอถึงถามท่านทีไรท่านกลับไม่ค่อยสนใจอะไรแค่เรื่องสั้นแล้วครับท่านก็บอกก็งั้นนะโอเคก็ได้ก็ได้โอเคแล้วในความเป็นจริงเนี่ยนอกเหนือไปจากการเขียนคอลัมน์ที่ท่านมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะคะท่านชอบเขียนแนวไหนมากที่สุดถ้าเกิดว่าโดยตัวของท่านเองเลยเนี่ยท่านเคยพูดไหมคะว่างานที่ท่านแบบรู้สึกว่าสำคัญมาสเตอร์พีซประทับใจในมุมของท่านเองไม่มีท่านเป็นคนเหมือนผมอาจจะติดนิสัยนี่มาโดยแอบเรียนแบบมาท่านไม่ให้อะไรว่าอันนี้ต้องเป็นเดอะเบสอะไรไม่มีท่านบอกท่านทำไปตามหน้าที่มันต้องทำเช้าขึ้นมาต้องเขียนหนังสือก็เขียนไปบอกตื่นท่านยังเขียนผมไปขอเรื่องท่านยังบอกเหมือนไก่อะเช้าพอรู้มันต้องขันมันก็ขันนะไม่ไอ้ผมบางครั้งมันต้องเขียนมันก็เขียนท่านบอกเหมือนไก่มันตื่นมันก็ต้องขันท่านไม่มีอะไรที่ว่าท่านเด่นแต่ว่าถ้าความที่ว่าใส่ใจสนใจเนี่ยท่านมักจะค่อนข้างล่าสุดเนี่ยให้ผมรวมเรื่องท่านจะเกี่ยวเรื่องธรรมะแห่งอริยะคือจะเอาไอ้แนวคิดในเชิงปรัชญาทั้งหมดของอินเดียยุคที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่หรือว่าก่อนร่วมสมัยที่พระพุทธเจ้าจะเป็นก่อนหรือหลังก็ดีแล้วท่านบอกเนี่ยอันนี้ตั้งใจว่าจะค้นเขียนให้ดีๆแล้วเดี๋ยวจะยกลิขสิทธิ์ให้ทางมหามกุฏราชกุมารให้สมเด็จญาณสังวรท่านรู้จักกันแล้วก็สนิทกันแล้วท่านทำไม่สำเร็จจนกระทั่งเกือบจะเป็นเล่มสุดท้ายที่ผมรวมให้ท่านได้เห็นว่าเออคุณสมบัติผมโล่งอกไปทีอย่างน้อยเนี่ยผมตั้งใจผมจะเขียนรับปากกับสมเด็จญาณท่านไว้แล้วว่าจะยกเสร็จแล้วเพื่อให้พระที่ไปเรียนเนี่ยจะไปเรียนเหมือนประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยให้ไปรู้ว่ายุคที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดเนี่ยตอนนี้ปรัชญาของอินเดียเนี่ยแนวนี้เยอะครับชื่อเรื่องธรรมะแห่งอริยะถ้าจะว่าไอ้ความที่ใส่ใจที่ท่านสนใจท่านห่วงงานเขียนอันนี้กันอันนี้ตกลงว่าก็ออกมาเป็นรูปออกมาแล้วครับพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้แต่ว่าอ่านยากนะถ้าไม่ใช่เรื่องเริงรมย์อ่ะถ้าคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็นเลยค่ะชื่อธรรมะแห่งอริยะมีวางอยู่ที่มีครับมีไปดูตามแผงหนังสือคงมีเว้นแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เอาไปพิมพ์ก็คงคิดว่าแนวนี้ขายได้น้อยหน่อยคนไม่ชอบก็เลยไม่พิมพ์ไม่ค่อยเห็นเลยที่มูลนิธิอาจจะยังเหลือนะมูลนิธิคึกฤทธิ์ลองไปดูที่หนังสือที่นั่นยังคิดว่ายังจะมีอันนี้เพราะตอนหลังผมจะเอามาพิมพ์ใหม่ท่านยังบอกเลยบอกว่าให้ช่วยติดต่อกับทางมหามกุฏด้วยว่าไอ้ที่จะยกให้เนี่ยนะให้เขาว่าขอแล้วไม่ยกให้แล้วเพราะว่าถือรอก็ไม่สำเร็จให้ผมจะขอมาพิมพ์นี่เองผมก็เลยไปเรียนทางมหามกุฏก็พยักหน้าบอกไม่เหอะมันไม่มีแล้วอักษรที่เขาจะห้องจะให้แล้วแต่ท่านเลยท่านสะดวกไหมก็ท่านเอาเข้ามาผมก็เลยเอามาพิมพ์นะธรรมะแห่งอริยะค่ะนะค่ะทีนี้ถ้าถามถึงว่าผลงานของท่านนี่มีหลากหลายมากนะคะมากแล้วก็มาจนกระทั่งถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยที่บริบทของบ้านเรามันก็อาจจะมีนิดหนึ่งข้อคุณรัศมีคุณรัศมีอย่าลืมนะมีเรื่องสั้นล่าสุดเขียนก่อนเสียไม่กี่ปีชื่อเรื่องกลับไปเยี่ยมสมภารกลางครับตอนท้ายไปบ้านฝ่ายแดงครับตอนท้ายของฝ่ายแดงตอนท้ายฝ่ายแดงเพราะไอ้นี่มาเขียนตอนหลังฮะมาเขียนให้สัปดาห์วิจารณ์ที่เขาครบรอบปีอะไรกันไม่รู้มาเขียนอันนี้ควรพอเมื่อจบฝ่ายแดงแล้วอย่าลืมใส่อันนี้เข้าไปนี่เป็นภาคสุดท้าย
ที่พอเราใส่ไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละกลับไปเยี่ยมสมภารกลางครั้งเลยกลับไปเยี่ยมวัดไผ่แดงอีกครั้งอะไรนั้นอันนั้นเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านเหรอครับท้ายทายครับเกือบช่วงที่ท่านป่วยกระทั่งไม่ค่อยไหวแล้วแล้วมีชิ้นสุดท้ายเลยไหมคะชิ้นสุดท้ายจะเป็นถ้าเป็นเรื่องนี่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่ว่าบทความชิ้นสุดท้ายเนี่ยสยามรัฐดูเหมือนเขายังจะเก็บเขาไว้กันอยู่แต่ตอนหลังไม่ดีแล้วด้วยความที่ท่านอยากจะทำงานฮะแต่ทั้งมือท่านเองท่านก็สั่นแล้วก็ทั้งไอ้คำคิดท่านก็สั้นลงนิดๆท่านเขียนยืนยันรับหลังท่านตรงนี้นะฮะไม่น่าอ่านเท่าไหร่เห็นแล้วเลยรู้ว่าท่านป่วยแต่ด้วยความที่ท่านกังวลแล้วท่านก็อยากทำงานท่านแล้วก็เหมือนกำลังห่วงอยู่ว่าสยามรัฐมันก็ต้องมีบทความท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรท่านก็พยายามให้ออกไปนะไม่อยู่นะตรงนั้นดูแล้วน่าสงสารเลยผมยังมีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งที่ท่านโอ้โหเขียนลายมือยกลบนู่นลบนี่แล้วเก็บไว้เอาไว้ดูเป็นที่ระลึกท่านเขียนด้วยลายมือตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตครับไม่ใช้พิมพ์ดีดครั้งหนึ่งช่วงที่ป่วยหนักๆเขาว่าเป็นนะตอนนั้นให้คนพูดแต่ตอนนั้นยังมีเทปแล้วก็ใช้ถอดเทปมาอัดพูดอัดเสียงแล้วก็ให้คนฟังถอดเทปมามีอยู่แต่สักพักหนึ่งผมกลับมามือไม้แข็งแรงท่านบอกพอแล้วผมไม่ชอบไอ้แบบนี้ผมเขียนด้วยมือผมเองดีกว่าท่านก็เลยหยุดท่านให้เหตุผลไหมคะทำไมถึงไม่ใช้พิมพ์ดีดท่านไม่เคยพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่เคยพิมพ์เลยนะทำสยามรัฐนี่ไม่เคยพิมพ์ดีดเลยใช้เนี่ยปากกากับมือของท่านเองเนี่ยตอนเขียนด้วยปากกาเขียนด้วยลายมือทั้งหมดเลยและลายมือของท่านผมเก็บไว้เกือบหมดนะหลายได้ประวัติศาสตร์เลยนะครับในยุคผมเก็บเพราะถือว่าตอนนั้นผมอยู่เป็นบรรณาธิการอยู่ผมต้องเป็นคนตรวจรักษาต้นฉบับของท่านผมเก็บเอาไว้ได้เหมือนอ๋อค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงคนรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะมีพื้นฐานการรับรู้ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นคุณสมบัติที่อาจจะชื่นชอบอ่านงานของท่านแล้วก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวถ้ากับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เนี่ยค่ะถ้าจะให้แนะนำงานเขียนคุณสมบัติคิดว่าพอจะมีเล่มไหนไหมคะที่สามารถจะส่งต่อแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ผมแนะนำได้ว่าถ้าอยากจะรู้จักอาจารย์คริสแต่ตอนนี้เด็กทุกคนก็คงจะรู้จักเมื่อก่อนหน้านี้เองผมเนี่ยบอกว่าได้ยินว่าเด็กเขาบอกว่าไอ้เรื่องมอมเป็นเรื่องที่เขาต้องอ่านสมัยท่านประถมใช่ไหมฮะได้ยินไม่รู้เท็จจริงยังไงผมไม่รู้จะอ่านนอกเวลาเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ไหมถ้าเป็นปัจจุบันคงไม่ใช่แล้วแต่ก่อนเคยมีใช่ไหมฮะเพราะผมเคยทำเด็กคือบอกยุคที่เขาเรียนเนี่ยมีให้เขาได้อ่านเรื่องมอมเนี่ยว่าเป็นเรื่องอะไรจำได้รางๆนะคะผมว่ามีนั่นนะฮะจึงบอกว่าถ้าจะเริ่มจริงๆโดยไม่มีอะไรเนี่ยอ่านเรื่องสั้นอะไรของท่านพวกเนี้ยนะดูก่อนแล้วก็ชื่นชอบในลีลาอันนี้แล้วก็ทำไมอะไรนะค่อยๆขยับขึ้นไปลองอ่านเนี่ยเรื่องสั้นแบบในเพื่อนนอนนี่ก็ได้สุดท้ายถ้าเมื่อไหร่ละคร4แผ่นดินเขาจะมาฮือฮากันอีกคุณลองเริ่มจับอ่าน4แผ่นดินครับแล้วจะรู้สึกว่านั่นแหละจะเห็นคุณค่าของคนชื่อคึกฤทธิ์ปราโมชมากขึ้นว่าเป็นยังไงแล้วในสายตาของคุณสมบัติมองว่าผลงานชิ้นไหนของท่านที่เป็นมาสเตอร์เพจในสายตาของลูกศิษย์ในสายตาคนที่ทำงานกับท่านมานานใจผมว่าถ้าจะเลือกตอนนี้ผมคงต้องให้4แผ่นดินนั่นแหละเป็นเรื่องเดียวที่ว่าถ้าจะมีคนตั้งใจเขียนแล้วมันก็ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อได้มีความจุความหนาของเรื่องได้มากที่สุดถึงขนาดนั้นนะเรื่องนั้นแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าดีที่สุดด้วยนะครับมันก็ดีในยุคในสมัยแต่ตอนนี้มันก็บางตอนมันก็อาจจะดูแล้วก็ธรรมดางั้นๆนะก็เลยอยากจะบอกว่ามันอยู่ขึ้นอยู่ว่าชอบอะไรถ้าเราชอบแนวไหนเนี่ยท่านมีให้อ่านทุกแนวเท่านั้นเองนะเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่ของท่านก็น่าสนใจอันนั้นผมเป็นคนพิมพ์เองเพราะท่านเกิดเขียนขึ้นมาเรื่องถ้ากลับมาดูอ่านแล้วก็อ่านขุนช้างขุนแผนแต่มองอีกมุมหนึ่งตีความอีกอันหนึ่งก็ยังโอเคแล้วบางทีข้อเขียนของท่านอีกหลายชิ้นเรื่องอารยธรรมไทยแอบแฝงอยู่ในเครื่องแต่งกายอยู่ในเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะตรงนี้เนี่ยแต่ว่าอย่าเอามายึดที่ว่าต้องพิมพ์ตามต้นฉบับนะตัดตอนหรือเอามานะอัปเดตเอามาอีดิทให้มันค่อนข้างจะให้มันร่วมสมัยนิดหน่อยหรือตัดตอนเอามาเล่นกับสื่อซึ่งเป็นสื่อยุคนี้ใส่ภาพเข้าไปแล้วก็เป็นคำบรรยายได้ป่ะถ้าเราสามารถจะปรับปรุงงานของท่านเนี่ยให้มันมาเข้ายุคเข้าสมัยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะชวนเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเรียกว่าก็สนใจท่านแล้วก็ชอบอยู่แล้วนะฮะช่วยกันค้นหาพวกนี้คนแก่ๆอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยผมว่าเราสนับสนุนอันนี้ดีกว่าที่จะบอกให้เด็กแกต้องอ่านเล่มนี้ดีหรือว่าเพราะถ้าเกิดไม่ชอบจริงมันก็เหมือนเขาก็ไม่ถูกรสนิยมเขาก็ไม่อ่านครับค่ะเราคงต้องพยายามปรับวิธีการกันบ้างเหมือนกันนะว่าจะคิดจะทำกันด้วยที่ไหนดีคือจะยึดอยู่ว่าจะเป็นเปเปอร์อย่างเดียวหรือจะเป็นเสียงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่เท่าไหร่มันสามารถจะผนึก
รือว่าพบกันคนละครึ่งทางแล้วก็รวบรวมเป็นคอนเทนต์ใหม่อะไรแปลกๆขึ้นมาเหมือนอย่างที่คุณพยายามทำสื่อเสียงแล้วก็มีการคุยเคยอะไรกันไปอย่างนี้เนี่ย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่มันก็ไม่จมอยู่นี่มันคงต้องถ้ามันมีอะไรได้ดีกว่านี้ทำไปเลยนะหรือจะสามารถจะใส่ได้อีกสื่อหนึ่งแทรกเข้าไปอีกแบบนึงหรือจะตอบรับกลับมายังไงจนกระทั่งผมรอคำถามของท่านผู้ที่สนใจอยู่ฮะแม้ท่านอยากถามเราเองตรงๆและอยากให้ผมละมาผมยินดีเลยนะครับจะให้อยากรู้เรื่องอะไรมาจะให้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงโดยลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่ลักษณะนี้ก็ยังยินดีอีกเช่นกันครับผมค่ะแล้วถ้าถามถึงมุมมองที่มีต่อคุณค่างานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถ้ามองท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสมบัติมองว่าท่านเป็นนักเขียนที่คุณค่างานสำคัญของท่านนี่คืออะไรบ้างคะที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่านและสังคมไทยที่น่าสนใจจริงๆนะครับการใช้ภาษาลองดูเถอะครับครับอ่านท่านแล้วดูภาษาเขียนถ้าอยากจะเขียนหนังสือนะพยายามลองดูว่าท่านเขียนหนังสือแบบนั้นคือไม่ต้องอ่านกันแหมลึกซึ้งอะไรหรือว่าใช้ถ้อยคำเป็นสมอ่านไปเพิ่มแค่นั้นกับวิธีคิดอาจารย์คึกฤทธิ์มีการใช้ภาษานะฮะแล้วก็พรสวรรค์ของท่านในการที่ประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำออกมาแล้วก็วิธีคิดกับการรู้จักความเป็นคนไทยรู้จักว่าสังคมไทยเนี่ยมันต่างจากสังคมอื่นยังไงและความเป็นไทยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วจะเน้นอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมได้ตรงนี้ครับผมว่าเป็นเสน่ห์ของอาจารย์คึกฤทธิ์และเป็นสิ่งที่หายแล้วและสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งอาจารย์คริสบอกเสมอว่าอารมณ์ขันอารมณ์ขันพยายามมีเข้าไว้ในงานเขียนมันจะดีกว่าแบบเขียนแบบเคร่งเครียดซีเรียสจ้องจะต้องไม่เอาเกณฑ์เอาท่านเคยบอกกับผมว่าอารมณ์ขันที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sense of humor ไม่ใช่อารมณ์ขันที่เฮฮาตลกโปกฮาไม่ใช่แต่เป็นอารมณ์ขันที่มองโลกให้มันครบทุกด้านให้เห็นโลกว่ามันมีทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่าเรามีอารมณ์พอที่จะมองเห็นว่าไอ้สิ่งดีมันก็เกิดผลว่าอย่างนี้ไอ้สิ่งร้ายมีผลก็อย่างนี้แล้วถ้าเกิดวันนึงมันไม่ดีไม่ร้ายมันพลิกกลับเป็นอะไรต่ออะไรได้เนี่ยพยายามนั่นแหละไอ้ sense of humor อันนั้นอารมณ์ขันแบบนั้นน่ะคุณเอามาใส่ในหนังสือในตัวภาษาเขียนในการเขียนได้ถ้าเขียนหนังสือแบบมีอารมณ์ขันเนี่ยคนอ่านไม่เบื่อหรอกและคุณก็จะมีเรื่องให้เขียนได้เยอะผมว่าสิ่งพวกนี้น่าศึกษาน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าตอนนี้พอโลกมันมีสื่อใหม่ขึ้นมาคือสื่อพวกนี้เนี่ยสื่อพวกนี้อารมณ์ขันน้อยลงไปรู้สึกไหมคะว่าความขัดแย้งในยุคนี้สิ่งที่ขาดไปคืออารมณ์ขันแน่นอนครับ ทำยังไงดีแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ขันที่จะต้องไปขายหัวล็อกกันอย่างเดียวหรือโจกกันอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับอารมณ์ขันที่แบบที่ผมว่าเนี่ยนะให้มองว่าโลกมันมีทุกด้านครบทุกด้านเราพยายามมองโลกอย่างเข้าใจเขาคือใครเราคือใครแล้วเราควรจะอยู่จะทำกันยังไงแล้วเราควรจะมองกันอย่างรู้สึกว่า มันก็อย่าไปยึดอะไรมันมากนักหนาแล้วก็นะอยู่ร่วมกันอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันดีกว่าอยู่แบบขัดแย้งกันไหมหัวเราะกันสักกากหนึ่งมันก็ขับมันก็หมดปัญหาอะไรไปในยุคนั้นเนี่ยนะคะท่านมองความขัดแย้งด้วยสายตายังไงคะท่านบอกว่าที่ท่านพูดเหมือนพูดเล่นกับผมเนี่ยท่านบอกว่าคนที่กำลังแหมตอนนั้นจอมพลป.ท่านกำลังนั่นเหลือเกินเนี่ยนะครับเป็นผู้นำตลอดการท่านไม่ยอมลงเนี่ยผมก็ทำมองให้ท่านเป็นตลกนะให้เห็นท่านเป็นตัวตลกให้คนขำคือเดี๋ยวท่านก็หายไปเองอ่ะ นั่นนะท่านอาจจะบอกว่าท่านเอาชนะไอ้ความที่ตีเลือดเก่งๆเนี่ยด้วยการเขียนให้มันแบบเหมือนประชดประชันเขียนกึ่งอะไรไว้อันนี้นั่นก็เป็นการที่ต่อต้านกันอีกอย่างว่าคุณอย่ามาเอาไอ้ความขัดแย้งหรือเอาความรุนแรงอะไรมากนักอาจจะเป็นวิธีการต่อสู้ของท่านด้วยอย่างนั้นมั้งด้วยอารมณ์ขันทั้งที่จริงก็ถือว่าท่านก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าถูกปิดสำนักพิมพ์ใช่ไหมคะถูกปิดหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นในสมัยนี้เนี่ยโอ้ยตายนี่คือปิดกั้นเสรีภาพสื่อเลยก็ต้องยอมรับสมัยผมก็ผมเป็นบรรณาธิการผมก็ถูกปิด2ครั้งนะครับอาจารย์ธานินทร์ปิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐผม7วันแล้วผมเป็นคนทุ่นป้างนะว่าสยามรัฐขอหยุดตรุษจีน7วันนะครับพอดีไอ้วันที่ผมหยุดนั่นคือวันตรุษจีนพอดีอาจารย์บอกเออให้มันอย่างนี้สิว่ามันค่อยๆเป็นลูกศิษย์คึกฤทธิ์หน่อยผมบอกไปเป็นไงจริงสยามรัฐขอหยุด7วันนะครับทุกอ่านพบกันใหม่เหมือนกับว่าท่านมองความขัดแย้งแบบที่ไม่ได้ออกไปในแนวห้ำหั่นกันแบบรุนแรงแต่บางทีมองด้วยอารมณ์ขันด้วยครับแล้วท่านบอกเลยท่านบอกว่าให้คนเขาหาซะหาเดียวแหละแล้วโลกมันก็มันมีทางออกของมันเองอ่ะไม่ต้องมานั่งฆ่ากันลบกันแต่แน่นอนครับที่ท่านพูดเอาไว้นะ6ตุลาก็เกิดขึ้นจนได้
จะฆ่ากันเท่าไหร่กว่ามันจะนั่นไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นทั้งที่ผมก็มาบอกผมยังแย่บอกอาจารย์ไปเป็นนายกก็เลยไม่มีอารมณ์ขันในหน้าหนังสือพิมพ์ผมเลย แย่ไปหมดเลยผมก็หนักเหมือนกันผมก็ยังบอกนะท่านไปบอกก็ผมสอนให้คุณเขียนคุณไม่เขียนเองดีกว่าคุณก็เขียนเองคุณก็ไม่มีอารมณ์ขันกันเองก็ขาดไปค่ะสิ่งสำคัญที่คุณสมบัติได้เรียนรู้จากคุณชัยคือกริชคืออะไรคะผมว่าเกือบทุกเรื่องผมบอกกับทุกคนว่าพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตผมให้กำเนิดผมนะแต่อาจารย์คือได้ให้ชีวิตผมทั้งชีวิตเลยนะครับท่านเห็นผมมาตั้งแต่เด็กเกินมาแต่ผมหนุ่มๆจนผมเห็นท่านสุดท้ายท่านป่วยท่านไข้แล้วจนทั้งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว38พ.ศ.2538 20กว่าปีมาแล้วผมก็ยิ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นอนิจจังได้เห็นอะไรต่ออะไรนี้ผมกลับคิดว่าท่านยังสอนผมอยู่ณขณะนี้เลยสอนให้มองโลกให้มันเหมือนสุดท้ายท่านเน้นนะครับท่านเน้นว่าพุทธศาสนาเท่านั้นหลักคิดทางพุทธศาสนาแต่ว่าให้พุทธศาสนาแบบที่ว่าสุดโต่งนะพุทธศาสนาแบบที่ว่าคุณจับหลักบางอย่างมาบางอย่างและคุณแล้วไม่มีคำทฤษฎีไหนที่แม่นที่สุดเท่ากับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในบางในเรื่องหลักๆและอันแล้วท่านก็ทำแค่ตรงนั้นผมมองว่าคุณค่าพวกนี้หายากในคนคนหนึ่งและท่านอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านพูดอะไรแล้วมีคนฟังแต่ณขณะนี้จะมีใครสักคนไหมที่พอพูดแล้วทุกคนเงี่ยหูฟังไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วถ้าคุณค่าของอาจารย์คริสยังมีเนี่ยผมว่าช่วยกันศึกษาเถอะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอย่างท่านแต่วิธีคิดที่มองอะไรต่ออะไรอย่าให้มันสุดโต่งไปข้างไหนพยายามมองใช้ธรรมะทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องที่สุดแต่ไม่ใช่ธรรมะที่ต้องเข้าไปลบราฆ่าฟันกันหรือเอาตลกปกฮาแล้วก็ไปขัดแย้งกันอีกอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าให้คำจำกัดความว่ามองโลกแบบคือกริสอย่างที่คุณสมบัติบอกว่าอยากให้มองโลกแบบที่ท่านสอนถ้าเป็นคำจำกัดความมองโลกแบบคือกริสนี่คือการมองโลกแบบไหนคะให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่ายึดถืออะไรมันมากนักเท่านั้นเองแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามองอย่างชนิดว่านะครับเข้าใจมันพยายามทำความเข้าใจและให้รู้ด้วยว่าตัวเราเป็นใครตัวเขาเป็นใครค่ะรู้เขารู้เราครับแล้วก็รู้ดูด้วยว่าเราทำได้แค่ไหนถ้าเราอยู่ในหน้าที่ที่ไหนเราควรทำอะไรแล้วก็ทำตัวให้มันนะอย่าให้เขาเดือดร้อนได้เป็นดีที่สุดค่ะแล้วก็มีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันซึ่งก็น้อยลงผมเนี่ยเกือบจะว่าพอยิ่งแก่ก็ยิ่งคิดถึงแล้วก็ยิ่งหาอารมณ์ขันไม่ได้แล้วยังนึกอยู่ในใจทุกวันนี้ไม่มีไอ้ตรงนี้ TikTok เราก็มีอารมณ์ขันกันแค่ TikTok เนี่ยนะฮะแต่ว่าเหนือจากนั้นมันมีอื่นอีกไหมที่เราจะพยายามคิดได้ว่ามนุษย์ควรจะมีฮิวเมอร์ให้มากกว่านี้มันจะลดความขัดแย้งไปได้เยอะเลยฮิวเมอร์ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องโจ๊กกันอย่างเดียวไม่ใช่แต่ฮิวเมอร์ที่มองอะไรอย่างเข้าใจว่ามันมีจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายนักแล้วก็ไอ้คนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะถ้าเรามองกันด้วยสิ่งที่ดีๆเนี่ยความจริงมันก็จะช่วยทำอะไรให้ดีกว่าจะไปยกแต่สิ่งที่ไม่ดีมาขึ้นมาว่ากันเพราะอาจารย์คริสจะไม่ท่านข้อเขียนท่านไม่ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเลยสิ่งที่ยืนอยู่ก็คือว่าบ้านเราจะต้องมีครบมีพ่อมีแม่มีนะศาสนาแล้วก็มีสถาบันซึ่งเราเคารพนับถืออยู่แล้วอยู่ในสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราด้วยท่านถึงได้บอกวันดีคืนดีท่านบอกคุณช่วยติดตารางให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าผมจะเขียนวิจารณ์พระมหากษัตริย์สักวันอะไรทำนองนี้นะแล้วท่านเขียนจริงๆแล้วก็เคราะห์ดีนะครับว่าแต่โอเคท่านก็ออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีผมก็ไม่ต้องติดตารางก็ท่านครับท่านมีอารมณ์ขันจริงๆนะคะขอติดตารางให้หน่อยถ้าขันอย่างนี้ผมอาจจะไม่ขันด้วยนะครับจริงเพราะผมยังนึกในใจนะถ้าสมมติว่าอาจารย์คือท่านเป็นคนเขียนท่านจะรอดแล้วมันจะจำแต่บกอย่างเงี้ยผมก็ยอมมาผมนึกในใจอย่างนั้นสุดท้ายก็มันแต่ผมยังบอกเลยถ้าเกิดผมไม่ยอมนี่อาจารย์ผมก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นคุณก็ให้ผมก็ให้คุณลาออกบกแล้วเดี๋ยวผมตั้งบกใหม่แล้วผมก็เขียนท่านก็ยังมีอารมณ์ขันใส่ผมว่าอย่างนั้นอีกครับผมคุณจิตรินมีอะไรจะเสริมไหมครับในฐานะคนรุ่นใหม่ที่อ่านงานท่านคือกริชมาอย่างน้อยๆก็4เล่มเนี่ยนะครับมีหลายๆคนที่ผมรู้จักทั้งพ่อผมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าผมเยอะๆเนี่ยแนะนำให้อ่านว่าลองไปอ่านงานของท่านคึกฤทธิ์ดูมันอย่างน้อยๆเนี่ยลองอ่านดูถ้าขำเนี่ยแปลว่าเข้าใจเนื้อหาสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อแล้วถ้าใครที่อายุรุ่นๆผมนะครับอ่านแล้วอินกับมันขำกับมันเข้าใจสิ่งที่ท่านคึกฤทธิ์จะสื่อนะครับก็จะได้แง่มุมในหลายๆแง่ครับที่ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง
เลือกข้างไหนหรือว่าวิธีแก้ปัญหาจะต้องจริงจังตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับวัยรุ่นใช้คำว่าวัยรุ่นแล้วก็ลองไปหาอ่านหนังสือของท่านคือฤทธิ์ดูชอบไม่ชอบไว้ค่อยว่ากันฝากพลิกดูเท่านั้นแหละครับครับท่านลองดูนะฮะแต่แบบที่ผมว่าเนี่ยถ้าอะไรตอนนี้อย่างที่ว่าถ้ายุคนี้ไม่มีมอมไม่ต้องอ่านมอมเป็นเวลาแล้วลองเอาเรื่องมอมใครยิ่งคนรักสัตว์นะท่านไม่เคยอ่านเรื่องมอมนี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณจะเป็นรักสัตว์รักแมวรักหมาอะไรเนี่ยลองไปอ่านเรื่องมอมดูค่ะเป็นเรื่องยากมากแล้วก็เรื่องที่ผมว่าเรื่องของคนรักหมาเนี่ยที่ผมรวมเอาไว้นี่ก็เป็นอันนะครับถ้าใครรักหมานี่ไม่อ่านเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของคนรักหมาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคนี้นะคะจินตนาการว่าคุณชัยคึกฤทธิ์ยังอยู่ในสมัยนี้เนี่ยท่านจะมองเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยสายตายังไงคะคุณสมบัติพอนึกภาพออกไหมคะผมพยายามคิดนี่มาหลายปีแล้วนะแล้วผมเองผมเป็นไดโนเสาร์ที่ผมว่าผมยังไม่ถึงอาจารย์คึกฤทธิ์เลยถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านยังอยู่เนี่ยท่านต้องพัฒนายิ่งกว่าผมอีกเพราะว่าป่านนี้ท่านอาจจะไปเปิดอะไรของท่านอีกอย่างนึงเป็นอะไรขึ้นมาท่านอาจจะเป็นนักเสนอรายการอะไรของท่านในเครื่องมือใหม่นี่ก็ได้แต่แน่นอนว่าท่านไม่ทิ้งการเขียนนะครับท่านยังจะต้องเขียนต้องอะไรแบบแต่ท่านจะต้องมีช่องทางอะไรท่านคิดว่าถ้าท่านสามารถจะสื่อให้กับใครด้วยวิธีนี้ได้ดีกว่าที่ท่านทำผมว่าท่านไม่มันท่านคงเป็นไดโนเสาร์ที่พัฒนากว่าผมเยอะแต่ผมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าอาจารย์ผมถ้ายังอยู่ท่านลงไปตรงนี้ได้และท่านก็คงจะสามารถจะทำให้เด็กลุกจากไอ้ตรงนี้มากขึ้นมาแล้วมาทำอีกอย่างนึงไอ้ที่ท่านอยากให้ทำได้ด้วยกันนั่นคือความสามารถของอาจารย์คือฤทธิ์ครับครับค่ะก็วันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูล ที่เติมเต็มนะคะทำให้เราเห็นความเป็นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนักเขียนในดวงใจของใครๆหลายคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากข้อมูลที่มาเติมเต็มความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังงานแต่ละชิ้นแต่ละเรื่องนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสน่ห์ความเป็นคึกฤทธิ์การมองโลกแบบคึกฤทธิ์อันนี้นี่สามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยที่ไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเท่านั้นแต่มันคือการอ่านโลกอ่านชีวิตด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณสมบัติผู้การนะคะอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ให้เวลาแล้วก็ให้เกียรติกับรายการท้องสมุทรหลังใหม่นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงนี่อาจจะได้รบกวนคุณสมบัติอีกกับงานที่เราจะได้นำมางานของคุณชัยคึกฤทธิ์ที่เราอาจจะได้นำมาบันทึกเสียงเป็นพอดแคสต์ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีครับค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังกันเลยนะคะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็ขอปิดทำการและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะได้ฟังกันแน่นอนนะคะเรื่องสั้นของนมส.กับหนังสือที่ชื่อว่านิทานนมส.ค่ะติดตามกันให้ได้นะคะตอนต่อไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง